รองศาสตราจารย์เตชระบุครม.พลเอกประยุทธ์ถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญอาจส่งผลให้ความเป็นคณะรัฐมนตรีไม่สมบูรณ์ด้านชัยเกษมแนะกราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษและทำพิธีถวายสัตย์ใหม่ให้ครบถ้วนเลื่อนอ่านคำพิพากษาฎีกาคดีแกนนำนปช.บุกบ้านศรีเสาเทเวศหลังวีรการอดีตประธานนปช.ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยศาลนัดฟังธรรมสั่งอีกครั้งในวันที่23กันยายนนี้อังคณาเตือนใจยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการสิทธิมนุษยชนระบุระบบการทำงานไม่เอื้ออำนวยระเบียบใหม่ห้ามกรรมการสิทธิลงพื้นที่รับฟังและรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talking Thailand นะครับวันนี้พบกับเรา3คนนะครับพี่ถึกใบตองแห้งพี่แขกกรรมการและผมวีรนันท์กันหาทั้งชื่อรายการทั้งฉากรายการใหม่อาจจะทำให้หลายคนตกใจถ้าไม่ได้ติดตามก่อนหน้านี้วันนี้เป็นวันแรกที่เราเปลี่ยนทั้งชื่อรายการแล้วก็ฉากต่างๆมากมายรวมถึงอินเทอร์ลูดที่เข้ารายการเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับวันนี้ยัง2ชั่วโมงใช่ครับครับตามปกติตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ชั่วโมงครึ่งใช่ครับพรุ่งนี้ก็เจอกันตั้งแต่18นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกานะครับแล้วคุณผู้ชมก็สามารถดูรายการอีกครั้งหนึ่งได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นก็คือช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีนั่นเองนะครับเป็นไงฮะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างแล้วรู้สึกเฟรชขึ้นไหมครับพี่แขกครับอ๋อเรารสชาติเดิมค่ะจะรับประทานไม่ใช่จะบริโภคเรายามเย็นหรือจะบริโภคเรายามเช้าความเข้มข้นไม่ลดน้อยลงนะคะไม่เกี่ยวกับภาษีความหวานความเค็มเอาง่ายๆเหมือนแค่เปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งแต่ว่าเนื้อกาแฟยังคงเหมือนเดิมอาจจะเข้มข้นกว่าเดิมเพราะว่าเราต้องเผื่อคาเฟอีนสำหรับตอนเช้าด้วยแต่ว่าสำหรับคนที่รับชมเราตอนค่ำก็ระวังนอนไม่หลับด้วยนะคะครับผมช่วงโมงครึ่งมันก็ต้องแบบแค่ว่ามันต้องเนื้อขึ้นหน่อยใช่ครับผู้ชมยังสามารถติดตามผ่านทางช่องทางได้หลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Digital TV ช่อง21จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ YouTube ก็เผยแพร่มาก่อนหน้านี้แล้วได้รับการตอบรับดีมากๆเลยนะครับยังติดตามความเห็นกันได้แม้ว่าช่วงนี้จะไม่ได้มีช่วง Tonight Thailand ขออภัยฮะ Tonight Thailand Extra อย่างที่ก่อนหน้านี้มานะฮะแต่ว่าก็บอกไว้แล้วว่าตั้งแต่ต้นรายการมันก็จะ Extra มากขึ้นแล้วก็หลังจากที่เรายุติโอกาสผ่านทางระบบดิจิตอลไปแล้วเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นสามารถอ่านข้อความต่างๆได้มากขึ้นด้วยนะครับอ่ะมาติดตามประเด็นสำคัญในวันนี้กันก่อนเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภานะครับซึ่งอาจารย์ปิยบุตรเป็นคนเปิดประเด็นนี้ใช่ครับเป็นคนตั้งข้อสังเกตแล้วก็เปิดประเด็นเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะก็เป็นคนที่ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนนะก็คือจริงๆก็คือขาดไปหนึ่งบรรทัดคือขาดในเรื่องของคล้ายๆกับว่าการยึดมั่นเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ครับก็คือแบบปกอะไรอะทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนั่นแหละก็อันนี้ขาดไปครับซึ่งประเด็นมันก็คือว่าที่มันน่าสนใจวันนี้คือกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ฝั่งอนาคตใหม่หรือว่าฝ่ายค้านที่ชูประเด็นเรื่องนี้มากลายเป็นดร.อาทิตย์ฮะกลายเป็นดร.อาทิตย์กลายเป็นอาจารย์เจตครับอาจารย์เจตเอาดร.อาทิตย์ก่อนดร.อาทิตย์ธนวนิกเนี่ยเอาอาจารย์เอาดร.อาทิตย์ก่อนครับค่ะดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็ยังเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะฮะก็โพสต์ข้อความลงใน Facebook ประเด็นอย่างที่บอกไว้นะครับว่าการถวายสัตย์ปฏิญาณตนต้องเป็นไปตามมาตรา161แต่ว่าปรากฏว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอ่านถ้อยคำถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนนะครับดร.อาทิตย์ก็เลยบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณโดยมีข้อความชัดเจนเพียง3บรรทัดแต่ว่านายกรัฐมนตรีกล่าวเพียง2บรรทัดขาดหายข้อความสำคัญไป1บรรทัดเต็มๆอย่างนี้จะโมฆะหรือไม่ครับนะครับแล้วคุณพิเชษฐ์พลวิชาติคุณด้วยนะนี่ก็คืออดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ก็บอกว่าหากรัฐบาลยังไม่ได้ถวายสัตย์ตามรัฐธรรมนูญย่อมมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไม่ได้จะกลายเป็นรัฐบาลเข้ามาบริหารแผ่นดินโดยผิดรัฐธรรมนูญอันนี้ก็คือไม่ได้บอกว่าไม่ได้ตัดสินว่า
ถูกหรือผิดแต่บอกว่าถ้ายังไม่ครบจริงนะก็คือว่าแถลงนโยบายต่อสภาไม่ได้ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่ารัฐธรรมนูญ2560หมวดว่าด้วยคณะรัฐมนตรีมาตรา161วรรคแรกระบุว่าก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการทีนี้จากคลิปวิดีโอการถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่มีการเผยแพร่ตามทีวีดิจิตอลช่องต่างๆพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดปฏิญาณตนในท่อนสุดท้ายที่ระบุว่าทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดที่ว่ารัฐบาลก็ไม่ตอบว่ามันเป็นแบบคลิปมันขาดหายไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยจริงๆถวายสัตย์ครบเขาก็ไม่ชี้แจงอย่างนั้นเนาะครับเขาก็ไม่พูดไม่อะไรอย่างนั้นอันนี้ก็คือเราก็เลยงงๆกันอยู่ในการตอบคำชี้แจงในสภาก็ไม่ได้ชัดใช่ครับทีนี้เรามีเสียงท่านนายกให้ฟังนะครับในช่วงที่มีการถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่งครับพระเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนตลอดไปอ้าวถ้าอย่างนี้ก็ชัดคนก็เห็นกันเองครับก็ถึงแต่ว่าตอนนั้นคนไม่เข้าใจไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญครับนะฮะทีนี้อาจารย์เจตโทนวนิกนะฮะซึ่งเป็นอดีตประธานขออภัยอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็กล่าวในรายการเจาะลึกทั่วไทยโดยบอกว่าการถวายสัตว์ที่ไม่ครบถ้วนอาจจะถือว่าเป็นการถวายสัตว์นั้นเป็นโมฆะสูญเปล่าไปซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าจะตีความว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ต้นที่ตามมาก็คือการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก็จะมีปัญหาเช่นกันประเด็นนี้รัฐบาลต้องรีบทำให้เกิดความกระจ่างโดยเร็วนะครับแล้วก็คุณเจตบอกว่าเรื่องเช่นนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นปฏิบัติกันมาทุกรัฐบาลข้อความที่กำหนดไว้ก็มีไม่กี่บรรทัด นายกรัฐมนตรีทุกคนต้องจำได้ถ้าจำไม่ได้ก็จดไปอ่านตามไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเกิดความผิดพลาดขึ้นครับฟังเสียงอาจารย์เจตกันหน่อยครับมากเลยเพราะว่ามันเท่ากับว่าคณะรัฐมนตรีไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีมาแต่ต้นเรื่องแถลงนโยบายก็ย่อมพับไปเลยถูกไหมครับโอ้มันถ้าการถวายสัตว์เป็นเรื่องแปลกถ้าการถวายสัตว์เป็นอันเสียไปแสดงว่าสถานะของรัฐบาลมันเสียไปตั้งแต่ต้นก่อนแถลงนโยบายใช่ทีนี้วิธีการหนึ่งที่เขาอาจจะทำได้นะครับค่ะยังไงคะวิธีการเนื่องจากว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยชุดปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าถวายสัตว์โดยครบถ้วนดังนั้นยังไม่ถือเป็นคณะรัฐมนตรีการแถลงที่พลเอกประยุทธ์แถลงไปก็ต้องแถลงในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีตามคือเป็นนายกรัฐมนตรีคสช.นั่นแหละครับเป็นชุดต่อไปเพราะว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่มันยังไม่เป็นถูกมั้ยคณะรัฐมนตรีใหม่ก็ยังไม่ได้ครับค่ะมันก็อาจจะต้องไปอย่างนั้นผมว่าเขาก็คงต้องพยายามหาทางไปอ่ะนะครับสรุปแล้วอาจารย์เจตไม่ช่วยหาทางไปนะเมื่อก่อนยังพอช่วยอยู่อาจารย์เจตพูดในทำนองว่าต้องหาพยายามมีทางออกในเชิงเทคนิคของข้อกฎหมายก็คือเท่ากับว่ายังไม่มีนายกรัฐมนตรีและยังไม่มีครม.ไม่ใช่เทคนิคเลยอันนี้ไม่ใช่เทคนิคอันนี้คือตามตัวบทเลยตามตัวบทเลยเมื่อถวายสัตย์ไม่ครบเนี่ยมันขาดไปก็คืออาจารย์เจตเขาก็พูดตามตัวบทเลยว่าก็คือยังถวายสัตย์ไม่ครบก็ยังปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ยังปฏิบัติหน้าที่ไว้ยังแถลงนโยบายก็ไม่ได้ก็ต้องถวายสัตย์ใหม่ทำนองนั้นค่ะครับทีนี้พูดถึงก็อันนี้ก็คือคุณชัยเกษมนิติศิริเสนอมาซึ่งเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยอดีตอัยการสูงสุดก็เสนอมาคือก็ต้องดูว่าเป็นความจงใจหรือบกพร่องหรือสุจริตถ้าเป็นเจตนาก็ถือเป็นเรื่องใหญ่นอกจากไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญต้องหมายว่าเข้าข่ายไปถึงอะไรแบบนี้คือแบบคล้ายๆว่าไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเชื่อว่าเป็นความบกพร่องของนายกซึ่งก็แปลกใจที่คณะรัฐมนตรีทั้งคณะรัฐมนตรีไม่ได้ทักท้วงแล้วก็จนถึงขนาดนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่พูดให้ชัดเจนจึงแนะนำว่า
ถ้ายังสวายสัตว์ขาดข้อความหรือสาระสำคัญในส่วนที่3ที่ระบุว่าจะรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการก็ขอให้ออกมายอมรับการประมวลส่วนของพยาโทษเพื่อข้อถวายสัตว์ใหม่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ควรปล่อยให้เวลาเนื่อนนานไปเพราะจะยิ่งทำให้สังคมเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาจากการปฏิวัติรัฐประหารจึงปฏิเสธที่จะถวายสัตว์ในเรื่องการเนี่ยนะคือคล้ายๆว่าจะรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญครับนะฮะแล้วก็ยังบอกด้วยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นก็จะมีบุคคลไปร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามข้อกฎหมายซึ่งกรณีนี้พลเอกประยุทธ์อาจถูกร้องในความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสามารถที่จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วยนะครับฟังเสียงอาจารย์ชัยเกษมครับแต่ว่าท่านปล่อยจนมันล่วงเลยมานานพอสมควรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผลมันจะเป็นอย่างไรเพราะการที่ท่านกล่าวปฏิญาณไม่ครบนั้นเนี่ยเท่ากับว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมันจะกระทบต่อสถานภาพของคณะรัฐมนตรีนี้ว่ายังไม่ได้มีการถวายสัตย์ปฏิญาณตามรัฐธรรมนูญนะฮะคือผมมองว่าการที่กล่าวไม่ครบนั้นนะครับก็คือยังไม่สมบูรณ์เมื่อยังไม่สมบูรณ์ก็เท่ากับยังไม่มีการถวายสัตย์ไม่ใช่หรือแม้งั้นท่านเกิดหายไปสัก2ข้อจากใน1 3ข้อนี่นะฮะอาจจะไปบอกว่าก็ใช้ได้แล้วผมว่ามันไม่ใช่นะมันต้องทำให้ครบให้ได้ถ้าไม่ครบเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีการถวายสัตว์เพราะไม่มีการถวายสัตว์ก็จะตามมาด้วยว่าท่านจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ครับนะก็แต่มือกฎหมายรัฐบาลว่าไงมือกฎหมายรัฐบาลที่ใครก็ด่าได้เนี่ยจะมีคำอธิบายอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่านะอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาไปถามว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ครบถ้วนหรือเปล่ารองนายกวิษณุบอกว่าไม่ขอตอบเนื่องจากมันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วกระบวนการครบถ้วนผ่านไปแล้วถือว่าทุกอย่างผ่านไปตามขั้นตอนแล้วผ่านพ้นไปแล้วถือว่าทุกอย่างผ่านไปตามขั้นตอนฟังเสียงฟังเสียงกันสิอยู่มา8นายก12รัฐบาลนายกตอบไปแล้วครับว่าเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนผ่านพ้นไปแล้วอันนี้ไม่ครับแต่มันขัดคำว่าจะไม่ตอบถึงแล้วคือจริงๆมันต้องครบไหมอาจารย์ก็ครบแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับหมายถึงที่นายกกล่าวไปนั่นคือครบแล้วครับไม่มีอะไรจะตอบครับที่ผ่านมาเคยมีปัญหาอย่างนี้ไหมครับที่อ่านคำไม่ครบนี่เคยมีจะมีแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นใช่ไหมครับก็จบแล้วไม่ตอบคือไม่ได้เป็นสาระสำคัญขนาดนั้นไม่ตอบงั้นถ้าเกิดเขายื่นเหรอคะอาจารย์มันจะเป็นแล้วแต่เขาถือจะไปถามอะไรก็แล้วไม่ตอบครับท่านนายกตอบไปแล้วในสภาเลยนี่แปลว่าตอบไม่ได้ฮะครับเดี๋ยวเท่าที่เห็นฟังนะคะอยู่มา8นายก12รัฐบาลโดยไม่กระลิ่นปิ้นป้อนโกหกหลอกลวงไม่แบบอะไรนี่คือแกตอบไม่ตอบอะเพราะแกแบบว่าแกไม่ได้กระล่อนปิ้นป้อนแกไม่ตอบครับแต่ว่าแขกสงสัยอยู่2ข้อก็คือการเสร็จสิ้นไปทุกขั้นตอนครับแต่แกไม่ได้แต่ว่ามันมีประเด็นเขาไม่ได้บอกว่าขั้นตอนไม่ครบคือขั้นตอนอะทำทุกขั้นตอนครับแต่ว่ามีอยู่ใน1ขั้นตอนที่ทำไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นการทำให้เสร็จสมบูรณ์นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉันจะบอกว่าเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนเนี่ยมันถูกแค่ครึ่งเดียวแล้วตอนที่นักข่าวถามว่ามันเคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไหมครับอาจารย์วิษณุตอบว่าเคยมีใช่ไหมมีเหรอฟังไม่แต่ที่เราฟังด้วยกันตะกี้ถูกแต่หมายถึงว่าแต่ว่าผมสงสัยว่ามันเคยมีเหรอตามข้อเท็จจริงมันมีหรือเปล่าก็แขกถึงถามไงก็แขกถึงถามไงว่าตะกี้ที่เราฟังคุณวิษณุคุณวิษณุบอกว่ามันเคยมีในอดีตและไม่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องถามคุณวิษณุต่อไปก็คืออดีตที่เคยมีนั้นเป็นใครแล้วผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงแล้วผ่านพ้นไปโดยไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอะไรแล้วคุณวิษณุต้องการใช้กรณีนั้นมาเป็นบรรทัดฐานก็ต้องนำมาชี้แจงให้กระจ่างว่าอ๋อเคยมีอดีตนายกคนนี้นะกล่าวถวายคำสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนแล้วก็ไม่ได้ให้ทำให้เกิดปัญหาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็สามารถใช้เคสนั้นนะมาเป็นบรรทัดฐานต่อเรื่องนี้ได้เช่นเดียวกันอันนี้ต้องขยายความใช่แต่พอนักข่าวถามไปเรื่อยๆก็ตอบว่าไม่ตอบคือไม่เคยไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนไม่เคยมีใครทักท้วง
ถ้าคุณวิษณุจะอ้างงั้นต้องยกเคสขึ้นมาเพราะ8นายก12รัฐบาลเนี่ยผมก็นึกไม่ออกว่ามีใครที่เขาถวายสัตว์ไม่ครบเป็นถ้อยคำใหญ่ๆขนาดนี้มั้งผมก็ว่ามันก็เพิ่งเคยมีนะมันก็เพิ่งเคยมีนะแล้วก็ไม่เคยเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้นี่เป็นแล้วก็ การที่คุณวิษณุไม่ตอบเนี่ยเป็นอะไรอย่างที่มันฟ้องว่าเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นคุณวิษณุถึงไม่ตอบถ้าตอบก็ไม่เป็นปัญหาที่นี่ตอบไงไม่ตอบไงคือไม่ตอบนี่คือไปไม่ได้แล้วระดับวิษณุไปไม่ได้เนี่ยคิดดูว่ามันเป็นระดับไหนซึ่งแต่ผมก็ถามอีกว่าทำไมถึงมันเป็นเรื่องใหญ่อะไรว่าผมก็คิดว่าท่านนายกแบบพลาดไปแค่นั้นเองหรือเปล่าใช่ไหมแล้วก็แต่ตอนออกเทปอะไรก็คือแบบเพิ่งมารู้กันหรือเปล่าคือไอ้การคำว่าจะรักษาไว้แล้วแต่ตามซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยแม่ท่านก็อ้างจังเลยนะฮะรัฐธรรมนูญฉบับเนี่ยว่ามันเป็นประชาธิปไตยแล้วนี่ไงที่เลือก250สว.มาโหวตนายกเนี่ยมันก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญพวกคุณลงประชามติกันเองแล้วคุณต้องยอมรับนะครับเออใช่ไหมคุณต้องยอมรับนะคุณลงประชามติครับเออเมื่อเนี่ย7สิงหาจะครบ3ปีแล้วใช่ป่ะจะครบ3ปีแล้วใช่ครับรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยก็ให้นายกเลือกสรรหาสว.กันเองเนี่ยเนี่ยแล้วก็เลือกมาเองนี่ไงแล้วก็คุณวิษณุบอกว่านี่โอ้ยคุณเรืองไกรก็ไปร้องไม่ได้คุณเรืองไกรไปร้องไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้วันนี้นะครับคุณเรืองไกรเนี่ยไปร้องต่อกกต.นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณสมบัติของสว.บางท่านเนี่ยก็ไม่ตรงกับตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ก็คือขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา184วงเล็บ1นะครับคุณวิษณุตอบแบบนี้ครับว่าการนำปฏิทินมานั่งดูอาจจะทำให้คุณเรืองไกรเนี่ยไม่รู้อะไรบางอย่างเพราะว่าอาจจะไม่ทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอะไรบ้างที่เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณวิษณุเองก็ไม่กล้าที่จะรับผิดชอบว่าทุกอย่างนั้นเรียบร้อยทั้งหมดนะครับเพราะว่าคสช.เป็นผู้ดำเนินการและเท่าที่ทราบก็ไม่ได้เป็นอย่างที่นายเรืองไกรคิดเพราะว่าสว.มี2ส่วนคือส่วนที่สมัครเข้ามา50คนคุณสมบัติต้องเรียบร้อยตั้งแต่วันสมัครและส่วนที่ได้รับการสรรหาที่ตัวที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้มาก่อนนะครับจึงไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติให้ครบถ้วนแต่ก็มีขั้นตอนเรื่องของการคัดเลือกแล้วก็แจ้งให้ทราบเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะลาออกในวันนั้นหรือว่าเข้าถวายสัตว์ในช่วงเย็นของวันนั้นได้เลยเวลาอาจจะห่างกันเพียงชั่วโมงเดียวก็ได้ไม่เหมือนกับผู้สมัครที่เข้ามาต้องเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนวันรับสมัครซึ่งอันเนี้ยได้เปรียบมากเลยล่องลอยมาทีนี้อธิบายอย่างนี้นะว่ามันไม่ใช่แค่ความได้เปรียบอย่างนั้นคือว่าสิ่งที่คุณเรืองไกรเขาเปรียบเทียบใช่ไหมฮะก็เปรียบเทียบว่าสสมันตั้งแต่คุณสมบัติต้องเรียบร้อยในวันสมัครสวที่เขาสรรหากันเองอ่ะที่เลือกกันเองอ่ะก็ต้องคุณสมบัติเรียบร้อยในวันสมัครทีนี้พวก194คนเนี่ยเรื่องการเปรียบเทียบว่าไม่ใช่เซอร์ไพรส์มันไม่ได้มาอย่างเซอร์ไพรส์อย่างนั้นเพราะ194คนต้องผ่านการสรรหามี400คนก่อนใช่ไหมตามรัฐธรรมนูญเนี่ยขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญที่คสช.ไม่ยอมให้มีใครตรวจสอบเนี่ยที่บอกว่าไม่ยอมไม่มีใครตรวจสอบกรรมการสรรหาเนี่ยแต่กฎหมายมันเขียนไว้รัฐธรรมนูญอะรัฐธรรมนูญเลยอะเขียนไว้ว่าคุณต้องสรรหาให้ได้400คนพอ400คนแล้วถึงส่งชื่อไปให้นายกเลือกใช่ไหมคุณเรืองไกรเขาเปรียบเทียบว่าไอ้400คนนั่นแหละมันเปรียบเหมือนการรับสมัครใช่ไหมมันเปรียบเหมือนการรับสมัครเข้ามา400คนไอ้ตอน400คนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากันว่าตามขั้นตอนก่อนคุณส่งชื่อให้คสช.เป็นคนเลือกเนี่ยนะก่อนส่งชื่อให้คสช.เลือกคือพลเอกประยุทธ์เลือกก่อนส่งชื่อไปเนี่ย400คนเนี่ยเขาต้องถามความสมัครใจถ้าเราว่ากันตามกระบวนการใช่ป่ะครับถ้ามันมีการสรรหาจริงนะถ้ามันมีการสรรหาจริงคุณได้400คนแล้วคุณจะคัดเหลือ194คนไปให้นายกไปให้หัวหน้าคสช.ไปให้พลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าคสช.จิ้มเนี่ย400จิ้มเหลือ194 400คนนี่ต้องเต็มใจทั้งหมดใช่ป่ะต้องพร้อมทั้งหมดต้องสมัครใจทั้งหมดแล้วก็คุณสมบัตินี่ต้องพร้อมแล้วใช่ป่ะต้องพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับการสมัครตอนแท้เป็น400คนมันเหมือนการสมัครถ้ามันมีการสรรหาจริง400คนเนี่ย400คนนี่ต้องสมัครใจแล้วก็ต้องมีคุณสมบัติพร้อมแล้วนายกจิ้มใครก็ได้จิ้มใครพี่ถึกกำลังจะบอกว่า400คนเมื่อรู้ว่าตัวเองอยู่ในช็อตลิสต์ก็ต้องไปเคลียร์ตัวเองเพราะตัวเองพร้อมที่จะได้รับการคัดเลือกอันนี้ไม่ใช่ผมบอกนั่นคือสิ่งที่คุณเรืองไกรเขาหมายความครับแต่ว่าจะมาอ้างว่า
ได้เป็นสวโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้ไม่ใช่รู้ก่อนล่วงหน้า1ชั่วโมงไม่ได้แต่คุณวิศนุบอกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยรู้ก่อนล่วงหน้า1ชั่วโมงโอ้นะนี่คือการมองต่างกันนะครับผมมีอีกเรื่องนึงที่ต้องถามกันนะฮะเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563นะครับที่บอกกันว่าจะมีการพิจารณาล่าช้ากว่าแผนเดิมนะครับที่จะต้องมีการจ่ายวันที่1ตุลาคมรองนายกวิศนุเครืองามนะครับก็พูดถึงปฏิทินการพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณปี2563ครับคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมของสภาในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็อยู่ในช่วงที่มีการปิดสมัยประชุมและเปิดสมัยประชุมก็พิจารณางบทันทีดังนั้นคาดว่ากลางเดือนมกราคมจะสามารถประกาศใช้ได้แต่จะมีผลย้อนหลังมาถึงวันที่1ตุลาคมซึ่งก็จะดำเนินโครงการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้แล้วมีกรอบงบประมาณกำหนดไว้กว้างๆอยู่ที่ 3.3 ล้านล้านบาทระบุแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้นะครับส่วนเรื่องการแบ่งงานของรองนายกรัฐมนตรีที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการกำกับดูแล DSI ก็จะมีผลต่อการพิจารณาคดีสำคัญหรือไม่รองนายกวิษณุเขาบอกแบบนี้ว่าไม่มีผลการกำกับดูแลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีที่เกิดขึ้นในอดีตแต่อย่างใดขณะเดียวกันก็ไม่ใช่เหตุผลของการที่ไม่ไว้ใจฝ่ายการเมืองทำให้นายกลงไปกำกับดูแล DSI ด้วยตัวเองแต่เพราะว่าเมื่อนายกเนี่ยกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วอาจจะอยากลงไปดูและกำกับดูแลด้วยตัวเองเพื่อให้การทำงานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นฟังขึ้นไหมคะพี่ถึกโอ้ยก็คุณสมศักดิ์จะน้อยใจไง นายกดูแล DSI เองไม่ใช่ไม่ไว้วางใจคุณสมศักดิ์ไม่ใช่ไม่ไว้วางใจฝ่ายการเมืองแต่ทุกทีก็โดยส่วนใหญ่ DSI เป็นอย่างนี้นะฮะคือมันก็จะขึ้นกับรองนายกนะเพียงแต่ว่าจะขึ้นกับรองนายกคนไหนแล้วก็คือเขาไปเป็นกรรมการประธานกรรมการเรียกว่าประธานกรรมการคดีพิเศษ DSI มันเป็นหน่วยงานที่เหมือนกับเกาะเกี่ยวอยู่กับกระทรวงยุติธรรมแต่ว่าไม่ได้ขึ้นตรงต่อการบังคับบัญชามันมีลักษณะของความเป็นมันเป็นองค์กรกึ่งๆแบบคล้ายๆว่าทำงานแบบอยู่ใต้นายกด้วยอยู่ใต้รัฐมนตรีแล้วมีความเป็นอิสระระดับหนึ่งในทางการสอบสวนแบบที่เขาล่างมาจริงๆไม่ใช่มันก็เหมือนปปส.ก็อย่างเงี้ยคล้ายๆกันมันก็มีความเกาะเกี่ยวมันเป็นองค์กรต่างหากมีเลขาธิการใช่ไหมฮะแต่ก่อนหน้านี้ถึงขนาดมีสายข่าวว่าจะเอาไปถึงเอาเข้าไปอยู่ในส่วนเดียวกับสำนักนายกเลยนะแต่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นยังอยู่กระทรวงยุติธรรมเหมือนเดิมนะครับแต่ก็รู้สึกว่าโอ้โหนายกดูงานหลายด้านเป็นทั้งประธานยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจด้วยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยดูแล DSI ด้วยดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยดูแลเป็นห่วงมากเป็นห่วงพี่แขกเป็นห่วงกลัวทำงานอ่ะความมั่นคงทุกด้านครับแต่ว่ากลับมาที่เรื่องงบประมาณการเข้าสภามกราถือว่าช้าไปไหมคะไม่ใช่เข้าสภามกราเขาบอกว่าคาดว่ากลางเดือนมกราประกาศใช้จะมีผลย้อนหลังคือดูเนี่ยตอนแรกบอกว่ามีคนบอกว่าตอนแรกนี่จะเข้าสภาเดือนกันยาตอนแรกนะก่อนหน้านี้คาดกันว่าจะเข้าสภากันยาแต่ตอนนี้คือจะเป็นเข้าสภาตุลาแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเปิดสมัยประชุมเมื่อไหร่พฤศจิกาล่ะเข้าสภาตุลาแล้วเปิดสมัยประชุมพฤศจิกาแล้วก็พิจารณางบสนับสนุนแสดงว่าอันเนี้ยดึงงบอยู่ช้าอยู่เพราะว่าเขาจะพิจารณางบเป็นหลักๆนี่ก็คือว่ากว่าที่จะสรุปเนี่ยคือเข้าไปสู่สภาเนี่ยคือส่งเอกสารส่งเอกสารให้สภาคือเดือนตุลาคือเดือนตุลาส่งเอกสารครบหมดสภาอภิปรายกันอภิปรายงบด้วยอภิปรายกันในเดือนไหนล่ะเนี่ยน่าจะเดือนตุลาพฤศจิกายนนั่นแหละเพราะว่าอภิปรายเนี่ยมันไม่มันมี3วาระไงฮะมันต้องวาระที่1แล้วก็ต้องไปตั้งงบประมาณตั้งกรรมาธิการแปรยติกรรมาธิการแปรยติของงบประมาณนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งมันจะใช้เวลาเป็นเดือนอันนั้นคืออันนั้นคืออันนึงแล้วก็พออาจจะผ่านวาระ3ประมาณมกราค่ะขนาดนั้นก็คือผ่านวาระ3แล้วประกาศใช้เนี่ยก็คือประมาณมกราเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลจะใช้เวลาจากนี้ไปเนี่ยนะฮะเดือนนี่ใช่ไหมกระดาสิงหากันยาเขาใช้เวลาพิจารณาเรื่องงบเดียวประมาณเดือนกว่าสองเดือนเพราะมันต้องเข้าใจว่ามันจะมีหลายเรื่องที่มันยังไม่ได้พิจารณาเลยนะที่เขียนไว้นโยบายนั้นมันเขียนกว้างๆแล้วไม่ได้เขียนอะไรเลยใช่ไหมฮะอย่างเช่นโครงการต่างๆผมก็ถามตลอดอ่ะคุณจะประกันราคาข้าวไหนคุณจะประกันราคาปาล์มราคายางพาราอะไรแบบนี้แบบไหนคือนโยบายไปใช้ปัดที่ว่ากันนะยังไม่รู้เลยไอ้เรื่องไอ้นู่นไอ้นี่ใครจะทำตรงนู้นตรงนี้ราคาเท่าไหร่งบประมาณกระทรวงต่างๆรัฐมนตรีนี่จะไปไล่ดูแล้วจะไปไล่กลับมาของงบนะฮะตอนเนี้ย
รัฐมนตรีกว่าจะไปไล่ดูงานตัวเองแล้วกลับมาของบนี่เข้าใจว่าทั้งเดือนเนี่ยทั้งเดือนสิงหาคมรัฐมนตรีจะทำงบของตัวเองแต่ละพรรคก็จะไปทำงบของตัวเองตัวเองอยากทำอะไรเนี่ยก็จะของบมาแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็เข้าครม.แล้วก็ตกลงกันในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของความมั่นคงที่นายกรัฐมนตรีต้องดูแลนะครับนอกเหนือจากความมั่นคงทั่วไปแล้วมีความมั่นคงทางเทคโนโลยีทางไซเบอร์ดิจิตอลด้วยนะครับก็มีข่าวออกมาเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เขาเรียกว่าตรวจสอบเฟคนิวส์เซ็นเตอร์เนี่ยนะครับโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งคุณพุทธิพงษ์ปุณการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้อยู่นะครับวันนี้ก็มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมคุณพุทธิพงษ์บอกว่าเป็นการเร่งรัดนโยบายด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางดิจิทัลมุ่งเน้นเรื่องการเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องโดยมีการตั้งหน่วยงานศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์นะครับเน้นนะเน้นสื่อสารการเตือนภัยพิบัติข่าวลวงที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเช่นข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพการหลอกลวงให้ลงทุนขายสินค้าอันตรายผิดกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและลดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องซึ่งปรากฏในข่าวสารต่างๆในช่วงเวลานี้คือคุณผู้ชมเขาไม่พูดเรื่องการเมืองสักคำไม่มีเลยครับไม่มีค่ะแล้วก็บอกว่ารวมถึงเร่งรัดหามาตรการในการจัดการกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในด้านต่างๆกับภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในโลกดิจิทัลและอาชญากรรมออนไลน์เพราะว่าปัจจุบันไทยมีการใช้โซเชียลมีเดีย Facebook 54ล้านคน LINE 42ล้านคน Twitter 12ล้านคนซึ่งการใช้สื่อโซเชียลมีเดียของประชาชนเกิดความท้าทายต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมศีลธรรมวัฒนธรรมประเพณีมีข้อขัดแย้งต่อกฎหมายกฎระเบียบของประเทศในหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กฎหมายอาญาเรื่องหมิ่นประมาทกฎหมายด้านการจัดเก็บภาษีทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งการขับเคลื่อนงานจัดตั้งศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์นะคะต้องหามาตรการแนวทางในการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมทีนี้ทำงานร่วมกับอะไรบ้างสรรพากร DSI กอรมน.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาหารและยากรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติปอท.กลาโหมกองทัพบกเห็นไหมสู่ไซเบอร์ทับบกอยู่แล้วครับเชื่อเดี๋ยวคุณพุทธพงศ์ไปอ่านหนังสือที่ดูหนังที่พบปทบแนะนำหรือยังจำชื่อเรื่องได้ไหมแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแฮกข้อมูลอะไรสักอย่างนึงไม่คือเขาอ้างว่ามีการใช้เฟคนิวส์จนได้ชัยชนะทางการเมืองอะไรเงี้ยแต่นั่นมันคือทรัมป์ปลุกความเกลียดชังฮะใช้เฟคนิวส์ใช้อะไรแบบคือแบบใช้เฟคนิวส์ด้วยใช่แล้วด้วยปลุกความเกลียดชังหนังเรื่องนั้นเป็นหนังที่ว่าทรัมป์ฮะคือหนังที่ซัดทรัมป์อ่ะคือแต่จริงๆแล้วก็คือมันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวที่ทำชนะนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ปั่นขึ้นมาด้วยแต่แขกมองอย่างนี้ค่ะว่าใช่เฟคนิวส์มีปัญหานะคะแต่ว่าการที่จัดตั้งศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์แล้วก็ในนามของความห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องจะถูกหลอกให้เป็นลงทุนหรือเปล่าหรือว่าถูกหลอกให้ไปใช้ยาอะไรผิดหรือเปล่าซึ่งมันฟังดูดีประชาชนฟังแล้วก็อุ่นใจโอ้ดีนะจะได้มีคนมาคัดกรองให้เราว่ากินอันนั้นอันนี้แก้มะเร็งเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นนะสิ่งที่ประชาชนจะต้องตระหนักก็คือกระบวนการที่รัฐบาลจะเข้ามาจัดการข่าวปลอมเหล่านั้นมันเป็นกระบวนการที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิของประชาชนในเรื่องข้อมูลข่าวสารหรือไม่มันเหมือนเราจะยอมแลกแบบจะฆ่าปลวกอ่ะเราจะถึงขั้นว่าใช้น้ำยาเคมีแรงๆจนกระทั่งมันมีผลกระทบต่อปอดต่อลมหายใจของเราหรือไม่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูว่าวิธีการที่รัฐใช้อย่างเช่นกฎหมายดิจิตอลกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ออกมาว่าวิสามารถเอาโทรศัพท์ไปดูได้เลยโดยไม่ต้องมีหมายสารไหมหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแต่คิดว่าประชาชนก็ควรจะต้องไปรู้ขั้นตอนว่าถ้ารัฐเขาอยากจัดการกับเฟคนิวส์หลอกลวงให้ไปลงทุนแต่วิธีที่เขาจะเข้าถึงว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวปลอมเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรแล้วมันจะมีผลกระทบต่อประชาชนอื่นๆที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการทำข่าวปลอมด้วยหรือเปล่าใช่ง่ายๆว่าเราสรุปได้ว่าการตั้งเฟคนิวส์คือประชาชนอย่างคุณแขกอย่างผมอย่างอะไรนี่เป็นคนโง่อาจจะถูกหลอกลวงได้ง่ายต้องให้คุณพุทธิพงศ์กับปปส.กันมาช่วยกันกรองให้คือช่วยกันกรองก็ดีแต่ทีนี้การกันกรองนั้นเนี่ยมันมีระดับของการกันกรองที่มากระทบต่อเสรีภาพหรือสิทธิเขาเรียกว่าอะไรนะสิทธิข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของประชาชนด้วยหรือเปล่าใช่ครับก็ยังมีความ
ั้งใจที่จะให้มีการตรวจสอบก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูลอย่างเช่นการใช้อำนาจของศาลเพื่อขออำนาจต่างๆเข้ามาแต่ว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ถ้าไม่ใช่เหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ใช้อำนาจศาลในการที่จะเข้ามาแต่ทีนี้คำว่าดุลพินิจน่ะมันเป็นคำที่พูดยากใช่คือเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดูมีดุลพินิจเหนือประชาชนนะครับเราอยู่ในโลกยุคที่ต้องเชื่อไม่ใช่เชื่อเจ้าหน้าที่โอ้เป็นผู้ที่อะไรแบบเหนือประชาชนทุกอย่างมันไม่ใช่ไงคือเราอยู่ในรัฐที่5ปีที่ผ่านมารัฐพยายามสร้างความคิดค่านโยบายแบบนี้ว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้มีอำนาจเหนือประชาชนรู้ดีกว่าประชาชนมีความสามารถกว่าประชาชนมีอะไรมันจะเป็นผู้แบบเป็นผู้คุ้มครองปกป้องประชาชนทั้งที่ความจริงมันก็ไม่ใช่เลยนะฮะมาที่สลากกินแบ่งรัฐบาลกันบ้างครับก่อนหน้านี้โอ้โหมีข่าวมาคลึกโครมนะฮะว่าจะออกเป็นน้ำเต้าปูปลาบ้างล่ะหรือว่าเป็นสลากภาพบ้างล่ะ ล่าสุดมีการเคาะก็คือลงมติกันแล้วนะครับว่าจะเป็นสลากภาพ12นักกษัตริย์นะจำหน่ายราคาชุดละ50บาทครับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะครับโฆษกประจำสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขามีการเปิดเผยอันนี้แหละครับมันคือน้ำเต้าปูปลา คือแบบโบราณเขาเรียกกันอย่างเงี้ยมันก็คือแต่ว่ามันเป็นสลากภาพเป็นภาพคือการพนันของไทยเนี่ยตั้งแต่อดีตโบราณน้ำเต้าปูปลาเขาก็ใช้ภาพเนี่ยฮะอันนี้ครับนะแต่ว่าเอารูป12นักสัตว์มาไงมันก็เลยดูอาจจะดูซอฟลงนิดนึงอะไร ชุดละ50บาทนะครับมีการออกรางวัล4หลักใช้รูปนักกษัตริย์12ราศีแทนการใช้ออกด้วยตัวเลขซึ่งก็มีการออกรางวัลทุกวันที่1และ16ของเดือนโดยไม่เกี่ยวข้องกับสลากกินแบ่งรัฐบาลอ๋อของใหม่ก็มีให้ซื้อของเก่าก็มีมาอันนี้โปรดักต์ใหม่ค่ะอันนี้โปรดักต์ใหม่อ๋อออกมาพร้อมกันเลยครับแต่เงื่อนไขมันก็แตกต่างกันราคาก็ต่างกันด้วยพี่ถึกอันนี้ชุดละ50นะครับรางวัลสูงสุดไม่เยอะค่ะรางวัลน้อยมากนะคะ 311,040 บาทหรือ1ต่อ 6,220 บาทไม่มีรางวัลแจ็คพอตนี้บอร์ดกองสลากนะฮะจะนำรูปแบบผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อกฎหมายตีความว่ามันเป็นไปตามกฎหมายหรือเปล่านะฮะหลังจากนั้นก็เสนอต่อที่ประชุมครม.ว่าจะทำหรือไม่ทำตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าจะขายรูปแบบใดขายผ่านใครแต่จะจำกัดผู้ซื้อต้องอายุ20ปีขึ้นไปนะตอนที่ซื้อแล้วห้ามคนจนซื้อห้ามบัตรผู้มีรายได้น้อย คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อไม่ได้นะถ้าเอาเงินในบัตรไปซื้อไม่ใช่ไม่ใช่ฮะอ๋อถ้าคุณถือบัตรซื้อไม่ได้มีเลขประจำตัวอยู่มันมีเลขประจำตัวอยู่คือถ้าคุณเป็นบัตรคนจนเนี่ยจนแล้วไม่เตรียมจนแล้วยังจะเอาเงินไปเล่นการพนันอีกเงินซ้ำเติมกันสุดๆค่าความหวังกันเลยเนี่ยคนซื้อเขาหวังจะรวยมากสิเดี๋ยวพี่ถือแต่ว่าคนถือบัตรคนจนซื้อหวยใบละ80บาทได้ไหมได้ก็ซื้อกระถงเสียไปซื้อหวยใบละ80บาทได้แล้วทำไมจะซื้อหวยนักกษัตริย์ไม่ได้ล่ะคะหวยนักกษัตริย์มัน50บาทมันคงไม่ได้ลงทะเบียนขนาดนั้นหรอกผมเข้าใจว่าก็คือแบบคงไม่ให้เอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อนั่นแหละไม่แต่ตามข่าวอ่ะบอกว่าต้องไม่มีบัตรต้องไม่แล้วคุณจะไปเช็คได้ไงล่ะต้องไม่มีบัตรประชาชนเหรอต้องไม่ใช่ผู้ถือบัตรผู้มีรายได้น้อยแล้วนี่ซื้อต้องใช้ประชาชนซื้อเหรอเออใช่ไม่ขนาดนั้นประเด็นนี้น่าสนใจผมว่าก็คือแบบเดี๋ยวลองดูรายละเอียดกันเวลาถึงจริงๆก็คือห้ามเอาบัตรไปห้ามเอาเงินในบัตรไปซื้อเออนั่นแหละไม่แน่แขกเขาแขกคิดว่าสมมติฐานเขาคือจนและอย่ามาเล่นการพนันไงใช่แต่สมมติฐานนะใช่เขาพยายามจะบอกแต่จริงๆก็คนไปซื้ออย่างอื่นก็ใช่เขาก็ซื้อได้เขาก็เหมือนเรื่องอื่นๆใช่ไหมเขาก็ซื้อ80บาทเขาก็ซื้อได้นี่ผมจริงๆทำไมต้องออกวันที่1กับ16พร้อมกันนะเนี่ยให้คนเสี่ยงโชคกันอันนี้มันควรจะออกวันที่20ไงวันที่5กับ20ไงให้มันเหลือกันหน่อยไม่มันออกสมมติว่าแทนที่เราจะมีความสุขเดือนละ2วันเราจะมีความสุขเดือนละ4วันไม่แล้วประมาณวันที่10กับ10 10กับ25ก็ออกอีกแบบอันนี้ออกแบบสูงต่ำไปเลยฮะแทงสูงแทงต่ำไปเลยครับเราจะมีวันลุ้นหวยแทนที่เราจะลุ้นกันแค่เดือนละ2วันเราคงจะมีวันลุ้นหวยเดือนละ4วันอะดรีนาลีนมันหลั่งเพิ่มเลยครับแต่ดูแล้วกฎหมายหมดเลยคือถ้าคุณให้กฤษฎีกาตีความหมดตีความก่อนถูกกฎหมายไม่ติดคุกคุณทักษิณหรอกถูกกฎหมายเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวที่พรรคเพื่อไทยกันบ้างนะครับพรศักดิ์เจริญประเสริฐยืนยันนะครับย้ายจากพรรคเพื่อไทยไปซบพรรคพลังประชารัฐไม่มีการต่อรองคดีขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์เผยว่าไม่มีการขัดแย้งย้ำเข้าใจกันดีชี้เป็นธรรมดาของยุคสมัยนี้
ไปที่ความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงกรณีที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปดูแลทีมเศรษฐกิจด้วยตัวเองนะครับคุณหญิงสุดารัตน์บอกแบบนี้ครับว่าหลังผ่านการเลือกตั้งไปวันนี้ทีมเศรษฐกิจก็เป็นทีมเดิมแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็คนเดิม5ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยนะครับและสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าช่วงนี้ไม่มีมาตรา44แต่ขณะนี้ไม่มีนะครับช่วงนั้นมีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าตอนที่มีมาตรา44ไม่ได้ใช้มาตรา44ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับฐานรากเศรษฐกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนดังนั้นวันนี้ส่วนตัวคุณหญิงเองก็ยังมองนะครับไม่ออกเหมือนกันว่าจะสามารถเห็นความสามารถของนายกแล้วก็ทีมเศรษฐกิจคนเดิมจะดีกว่าเก่าได้อย่างไรแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ขอตำหนิอะไรขอเอาใจช่วยประชาชนพร้อมดูผลงานอ๋อไม่ใช่เอาใจช่วยนายกเนี่ยเอาใจช่วยประชาชนแล้วก็รอดูผลงานท่านนายกนะแม่ก็ม.44ก็จะไปใช้บอกจะให้ใช้ม.4เพื่อการสร้างสายเศรษฐกิจนี่ก็คงลำบากเลยครับครับคือมันก็สร้างสารลำบากถ้าเมื่อในเมื่อม.14มากับระบบอำนาจรัฐประหารก็คือต้องค้ำเครือข่ายอำนาจไว้ก่อนแต่พูดถึงปัญหาเศรษฐกิจอะเราอคติต่อรัฐบาลหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมาพี่ถึกมีคนบ่นเรื่องสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคืองจริงๆนะเพราะว่ามันมี เรื่อง lay off พนักงานไม่ใช่เฉพาะที่ Voice นะคะในหลายๆแห่งเนี่ยหลายแห่งมีครับเกิดขึ้นเป็นระลอกนะคะการให้ early retire ต่างๆนะคะคิดว่าอันนี้มันกระทบต่อความมั่นอกมั่นใจต่ออนาคตแล้วก็กระทบต่อกำลังซื้ออย่างมหาศาลแล้วใครสังเกตอ่ะแม้กระทั่งในกรุงเทพเองอ่ะสองทุ่มสามทุ่มอ่ะมันเงียบมากเลยนะเงียบมากจริงนะพี่แกมันเงียบมากจริงๆอันนี้เราเอาเท่าที่ตาเรามองเห็นใช่ซึ่งแขกไม่แน่ใจว่าบางคนก็บอกว่ามันเกิดผลกระทบจากสงครามการค้าต่างๆแต่สิ่งที่แขกกังวลนะคะตอนปี2540เนี่ยเศรษฐกิจฟองสบู่แตกมันแตกในเมืองแต่ว่าชนบทน่ะยังอยู่ชนบทยังไม่พังแต่ตอนนี้ค่ะชนบทก็ไม่พร้อมที่จะเป็นรองรับไม่พร้อมที่จะรองรับภาวะเศรษฐกิจล่มสลายในตัวเมืองแล้วนะเพราะว่าชนบทก็อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ตอนนี้ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรราคาพืชผลทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำภัยแล้งแล้วชนบทอ่อนแอมากแล้วเมื่อชนบทอ่อนแอมากเมื่อคนผิดหวังจากชีวิตในเมืองเมื่อก่อนเนี่ยกลับไปเอาหลังไปพิงที่บ้านที่ชนบทพ่อแม่กลับบ้านยังมีข้าวกินอ่ะตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่ๆพูดถึงประเด็นนี้นะเมื่อวานคุณหญิงสุดารัตน์ไปเดินแถวย่านอโศกไปเจอผู้หญิงแก่ๆท่านหนึ่งมาจากสุรินทร์ผู้หญิงคนนี้บอกว่าที่มากรุงเทพเพราะว่าที่สุรินทร์เนี่ยแห้งแล้งไม่มีงานจะทําไม่มีอะไรจะกินแล้วก็เลยมาขายของในกรุงเทพเพื่อที่จะลืมตาอ้าปากได้ในช่วงภัยแล้งแบบนี้เพราะฉะนั้นบรรดามนุษย์เงินเดือนที่เจอทุกพิกภัยนะคะเกี่ยวกับสภาวะการตกงานการถูกให้ออกจากงานเนี่ยการกลับไปชนบทณตอนนี้มันก็ไม่ใช่คำตอบด้วยไงครับนะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยนะครับกรณีที่อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยมีข่าวว่าจะย้ายพรรคไปที่พรรคพลังประชารัฐมีข่าวปลัวย้ายค่ายย้ายค่ายมีข่าวปลัวย้ายค่ายคือมีข่าวทำนองว่าคุณพรศักดิ์เจริญประเสริฐอดีตส.ส.ศรีสะเกษเตรียมสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วก็มันมีในข่าวที่รายงานตามสื่อก็บอกว่าเหมือนกับแกโดนคดีแกมีคดีความอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็คือคุณหญิงสุดารัตน์ก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นอะไรก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาคนยังอยู่ก็อยู่ต่อไปคุณพรศักดิ์ก็ไม่ได้เป็นส.ส.ในวันนี้ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากปัญหาความขัดแย้งในพรรคเจ้าตัวแจ้งมาว่าเป็นเรื่องของคดีความที่ติดตัวอยู่อันนี้คือแกเป็นส.ส.ผู้สมัครปฏิริษีแล้วก็ส่วนตัวมองว่าการที่ส.ส.ทุกพรรคที่ย้ายไปนั้นเป็นเรื่องของการเอาคดีความมาเป็นการต่อรองซึ่งต้องไปถามอีกฝั่งว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่เมื่อมีการย้ายฝั่งแล้วคดีที่มีอยู่ก็หลุดอาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของยุคนี้ที่มีการใช้คดีความมาต่อรองครับจึงตั้งคำถามในเรื่องความถูกต้องตามหลักกระบวนการยุติธรรมและความเสมอภาคหรือเปล่าครับฟังเสียงคุณหญิงอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็ไม่ทราบอะค่ะเขาได้แจ้งมาว่าเป็นเรื่องคดีเขานะคะเป็นเรื่องคดีเขาที่เขามีอยู่นะคะก็โดยส่วนใหญ่ที่ย้ายไปก็จะหรือว่าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียวพรรคอื่นๆก็จะคงจะได้ทราบเหมือนกันว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเอาเรื่องคดีมาเป็นข้อต่อรองนะคะ
ไม่เป็นไรค่ะเขาเข้าใจกันมันอาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นธรรมดาของยุคนี้ที่เขาใช้วิธีการใช้คดีมาต่อรองนะคะก็มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องไหมตามกระบวนการยุติธรรมมันถูกต้องไหมตามหลักความเป็นธรรมความเสมอภาคแล้วก็การที่จะต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายทุกคนเท่าเทียมกันตามหลักยุติธรรมแต่ตอนนี้มันก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะคะมันก็เกิดขึ้นได้สิ่งมหัศจรรย์พี่ถึกถ้าหากว่าสิ่งมหัศจรรย์ไงก็คือออกไปจากพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเกิดความขัดแย้งกันแต่ยังยึดมั่นในอุดมการณ์ทางฝั่งประชาธิปไตยก็น่าจะย้ายไปอยู่เสรีรวมไทยย้ายไปอยู่พรรคอื่นที่เป็นพรรคร่วม7พรรคเนาะแต่การย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยคือมันเป็นการสวิงขั้วทางการเมืองทางอุดมการณ์ด้วยไง มันก็ประหลาดไงฮะคนก็สงสัยว่าคือไอ้ตอนหาเสียงก็ถึงแม้ว่าแกไม่ได้หาเสียงพื้นที่นะแต่แกก็เป็นผู้สมัครปฏิริษีแกก็คงต้องไปลงช่วยหาเสียงอยู่บ้างมั้งไอ้ตอนลงหาเสียง ก็ต้องด่าพลังประชารัฐสิใช่ป่ะเออแกก็ต้องชูธงแบบคล้ายๆกับว่าต้านการสืบทอดอำนาจสิแล้วอยู่ๆแกย้ายทำไมล่ะนี่มันก็คนก็สงสัยไงแล้วพอดีมันก็ไอ้เรื่องปลัวย้ายข้ามันก็เพิ่งมีใช่ไหมล่ะมันเพิ่งมีข่าวอย่างคุณใช่ไหมคุณอะไรอ่ะที่แบบคุณสุพรอ่ะใช่ไหมก็อยู่แบบอ้าวคดีขายอายุความงงกันเป็นทั้งประเทศอะไรเงี้ยใช่ไหมถึงแม้คุณสุพรเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีอะไรเลยก็มันเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมครับก็ขายอายุความแล้วก็ไม่ผิดไงก็คือแต่ย้ายค่ายแล้วได้เป็นรัฐมนตรีแบบคุณธรรมนัสไงอันนั้นเป็นโปรแรงครับโปรแรงโปรแรงแบบที่คนยังขำด้วยคนยังแซวเพื่อไทยอยู่เฮ้ยไม่เห็นมีใครเพื่อไทยอภิปรายคุณธรรมนัสเลยอันนี้โปรแรงกว่าโปรแรงกว่ามาถึงมีความเห็นเพิ่มเติมนะครับจากคุณพลภูมิวิปัสสนาไม่ในกรณีมันมีอีกกรณีหนึ่งนะครับมันมีคดีของคุณพลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศเนี่ยถูกปปช.ชี้มูลความผิดว่าจงใจปกปิดการยื่นบัญชีคือเอาง่ายๆแจ้งไม่ครบพวกแจ้งบัญชีทรัพย์สินไม่ครบอ่ะลืมไปหายไปเท่านั้นคุณพลภูมิถ้าใครจำไม่ผิดคือแกลืมแจ้งว่าแกเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่สักสองแสนนี่แหละค่ะใช่ค่ะเออแกลืมแจ้งใช่ไหมไม่ได้ปกปิดว่าไปโกงอะไรมาเพราะว่ามันทั้งหนี้สินทรัพย์สินและหนี้สินด้วยเออแกลืมแจ้งหนี้บัตรเครดิตครับตอนนี้ก็คือจะไม่ได้เป็นส.ส.ไงครับก็จะถูกตัดสิทธิ์ไงคุณหญิงก็เลยบอกว่ายังไม่มีการวางแผนในการวางตัวบุคคลมาแทนนะครับแต่ว่าวันนี้ทางก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือทางทีความให้ถึงที่สุดยังไม่มองว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ซึ่งต้องดูแลคนของพรรคเพื่อไทยให้ดีที่สุดแม้ว่าจะไม่มีอำนาจพิเศษอย่างฝ่ายรัฐบาลแต่ก็ยังหวังในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแหมก็อย่าลืมว่าส.ส.เขต8พรรคเพื่อไทยนะคะก็หลุดนะคะไปแล้วจากกรณีที่บริจาคเงินผ้าป่า 3,000 บาทที่เชียงใหม่ 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาทของคุณพลภูมินี่ก็ไม่รู้ว่าการลืมแจ้งหนี้บัตรเครดิต 200,000 เนี่ยจะทำให้ทั้งหมดสภาพส.ส.รวมถึงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยหรือเปล่าเข้าใจว่าจะไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตจะเข้าข่ายกับเดียวกับคุณนาทีแต่หมายถึงว่าพอโดนปุ๊บเนี่ยแต่มันก็หลายปีนะพี่ถึกก็มันตั้งแต่ครั้งก่อนไงนับไป5ปีแต่ว่าพอโดนปุ๊บเนี่ยจะคล้ายๆว่าต้องออกก่อนเราออกแล้วนี่สมัครครั้งนี้ไม่ได้อะไรเงี้ยคืออย่างนั้นทำนองนั้นคล้ายๆคุณนาทีครับมีความเห็นจากรองนายกคุณนาทีสมัครไม่ได้แต่คุณพลภูมิสมัครได้บ่เดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดต้องดูคำพิพากษาถ้ามีคำพิพากษาขึ้นมาครับความเห็นจากรองนายกวิษณุเครืองามเกี่ยวกับเงื่อนไขตามกฎหมายนะครับที่มีส.ส.จะย้ายสังกัดพรรคการเมืองรองนายกวิษณุบอกว่าไม่สามารถที่จะย้ายได้แต่หากเป็นสมาชิกพรรคสามารถย้ายได้แต่ส.ส.ไม่สามารถทำได้เพราะว่าการย้ายพรรคเท่ากับเป็นการลาออกซึ่งการลาออกจากพรรคเท่ากับขาดสมาชิกภาพความเป็นส.ส.ส่วนกรณีที่พรรคนั้นขับออกก็สามารถออกไปหาพรรคใหม่สังกัดได้หากยุบพรรคหากถูกขอแพ้หากพรรคเนี่ยถูกยุบก็มีสิทธิ์ที่จะไปหาพรรคสังกัดภายใน60วันส่วนพรรคการเมืองจะยุบไปควบรวมกับพรรคอื่นเนี่ยไม่สามารถทำได้นะฮะก็อธิบายไปตามเพลงครับคงมีความหมายว่าถ้าพรรคไหนถูกยุบมั้งเออเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์หลังอีกทีนี้คุณพรศักดิ์เจริญประเสริฐนะฮะคนที่จะย้ายพรรคเนี่ยเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรสมัยที่เป็นปี54ฮะก็บอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจไปร่วมงานเนี่ยเขาก็บอกว่านี่เขามาคุยที่พลังประชารัฐเลยนะมาคุยกับคุณสุชาติชมกลิ่นประธานส.ส.ก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีเท
ทีนี้แกปฏิเสธไงแกปฏิเสธว่าแถลงที่พักเนี่ยพรรคพลังประชารัฐปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นเรื่องคดีเอ้าคุณหญิงบอกเลยนะไม่มีเงื่อนไขหรือถูกบังคับหรือต่อรองไม่เคยมีคดีอาญาอะไรตามที่หลายคนว่าเพราะถ้ามีต่อรองจริงผมก็คงมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง24มีนาแล้วผมมีคดีติดตัวเรื่องเดียวคือการประชุมครม.รับทราบมติครม.เรื่องย้ายคุณถวินเปลี่ยนสีตอนนี้อยู่ในขั้นสอบสวนอนุปปช.ไม่เกี่ยวกับคดีรับจำนำข้าวเลยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคนจากพรรคอื่นมาทาบทามนั่นแหละเยอะแหละแต่ที่ตัดสินใจมาเนี่ยก็มาจากการชักชวนของคุณสุชาติชมกลิ่นรู้จักกันมาตั้งแต่ปี54แล้วรู้จักรู้ใจกันมาทำงานร่วมกันเป็นกรรมธิการงบประมาณทำการช่วยเหลือชาวศรีสะเกษที่ยังสามารถพัฒนาได้ที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่ต้องส่งเสริมเป็นต้นถามว่าก่อนย้ายเนี่ยคุยกับแกนำเพื่อไทยเปล่าไม่มีใครรู้มาก่อนเพิ่งรู้กันวันสองวันยอมรับว่าคุยกับคุณหญิงสุดารัตน์เว้ยแต่ว่าแสดงว่าคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยแล้วคุณหญิงสุดารัตน์ไปพูดนั่นน่ะจริงเปล่าเนี่ยแสดงว่าคุณยอมรับว่าคุณคุยกับคุณหญิงสุดารัตน์ไงสุดารัตน์ไปพูดว่ามีคดีติดตัวคือคุณบอลคุณพรศักดิ์อ่ะบอกว่าก่อนที่จะมาก็พูดคุยกับคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็ย้ำว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมาเคารพดร.ทักษิณชินวัตรได้รับความเมตตามาตั้งแต่สมัยอยู่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเมื่อคุยกับคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่สนทนากับคุณหญิงก็น่าจะไปถึงดร.ทักษิณแต่แขกงงนิดนึงอะค่ะว่าทำไมคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าเมื่อคุยกันแล้วมันเป็นเรื่องคดีความก็เลยต้องย้ายพรรคแต่ว่าคุณพรศักดิ์บอกว่าโอ๊ยถ้าเป็นเรื่องคดีความอ่ะก็มาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง24มีนาแล้วสิแต่แขกก็อยากจะถามกลับไปว่าเอ้าถ้าไม่เกี่ยวกับคดีความก็ทำไมไม่มาแต่24ล่ะใช่ไหมใช่เพราะทั้งสองอย่างอ่ะมันก็ตอบได้ว่าเอาถ้าตอบให้ไม่ใช่เรื่องคดีความคุณรู้สึกว่าคุณสนิทกับคุณสุชาติชมกลิ่นอยากมาช่วยงานเขาทำไมไม่ช่วยตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจะมาช่วยอะไรเข้ามาตอนนี้ครับค่ะคือคุณพรศักดิ์เนี่ยเขาไปอยู่ที่ศรีสะเกษแต่ศรีสะเกษในความจริงก็คือภูมิใจไทยเขาได้นะฮะแต่เพื่อไทยก็ได้อยู่แต่ว่าหมายถึงว่าอันนั้นก็คือแบบตรงนั้นมีภูมิใจไทยอยู่ด้วยนี่ก็คือคุณสุชาติเขาก็บอกว่าเนี่ยถามว่าเป็นการปักธงศรีสะเกษหรือเปล่าก็เป็นเรื่องอนาคตต้องทำพื้นที่ชุมชนใครก็ดูเป็นหลายจังหวัดผมมีพี่น้องมีเพื่อนอยู่ทุกพรรคทีนี้เอาเถอะผมคิดว่าเรามันก็มีประเด็นให้ติ๊กอยู่สองสามข้อข้อที่หนึ่งเรื่องคดีความจริงหรือเปล่าข้อที่สองนะคือมันอาจเป็นไปได้ว่าคุณพรศักดิ์เกศก็ไม่ได้เป็นส.ส.คือแกไม่ได้ลงอ่ะเข้าใจไหมครับไม่ได้ลงเขตอ่ะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกันในพรรคเปล่าอันนี้ถ้าคนมองแบบคนนอกจริงก็ถามว่าทำไมตอนนั้นเขาไม่ได้ลงเขตเขาไม่ได้ลงเขตนี่เขามีปัญหาหรือเปล่าว่าเขาก็เลยแบบเขามีปัญหากันกับว่าทำไมไม่ให้เขาลงเขตเขาเลยไม่ได้เป็นส.ส.อะไรอย่างนี้หรือเปล่ากับอันที่3ก็คือเรื่องที่แกพูดเรื่องโครงการแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมการพัฒนาอันนี้น่าสนใจคุณต้องเข้าใจว่านะฮะการเป็นส.ส.รัฐบาลต่อไปนี้หรือกันไม่ได้เป็นส.ส.จะเป็นส.ส.สอบตกของรัฐบาลต่อไปเนี้ยมันสามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ใช่ไหมการพัฒนานู่นนี่อะไรต่างๆในพื้นที่ใช่ไหมเอาแค่ประเภทอย่างที่ว่าตอนนี้ภัยแล้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปช่วยขุดบ่อน้ำขุดลอกคลองอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคุณเป็นส.ส.รัฐบาลคุณก็ติดต่ออะไรแบบรัฐมนตรีขอผู้ว่าขออะไรมาช่วยง่ายๆอยากย้ายไปอยู่พื้นที่ชุ่มน้ำคือถูกส.ส.เนี่ยมันต้องหาเสียงก็ใช่ไหมฮะส.ส.เนี่ยมาหนึ่งมันต้องมีโครงการลงพื้นที่อยากอยู่ในที่มีเหตุใช่เราพูดง่ายๆคือมีเห็ดมีหน่อไม้หนึ่งมันหาเสียงได้มันหาเสียงได้คุณมีโครงการไปลงพื้นที่ให้ชาวบ้านเห็นแล้วสองถ้ามันข้ามขั้นไปอีกก็คือใครอะไรต่างๆคุณเป็นผู้จัดการโครงการนั้นจะให้แบบจัดโครงการรับเหมาอะไรเราพูดแบบอดีตนะอดีตเก่าๆเขาทำกันอย่างนั้นเราไม่รู้สมัยใหม่เขาจะทำกันหรือเปล่านะแต่อดีตเก่าๆที่เขาทำกันที่เขาว่ากันคือว่าเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นก็คือเดี๋ยวเขาทำตรงนี้ประชาธิปไตยกินไม่ได้เอาตอนนี้ก่อนอันนี้คือบ่อน้ำตรงนี้ใครจะดูแลใครจะเป็นผู้รับเหมาเนี่ยนะเรารู้กันอยู่นั่นไม่รู้เดี๋ยวยุคใหม่ก็หาว่าเราไปมองเขาเลวร้ายอันนี้คือเราเล่าอดีตแต่แขกคิดว่าก็ไม่ว่ากันมันก็เป็นสิทธิใช่ไหมคะของนักการเมืองว่าอยากอยู่พรรคไหนก็แล้วแต่อุดมการณ์รสนิยมผลประโยชน์ที่คิดคำนวณแล้วเราก็คิดว่าพูดกันแบบผู้ใหญ่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของคุณพรศักดิ์แล้วการตัดสินใจของคุณพรศักดิ์ครั้งนี้จะนำมาสู่อะไรในอนาคตของคุณพรศักดิ์ก็เป็นเรื่องที่คุณพรศักดิ์ต้องรับผิดชอบในการเลือกของตัวเองก็ต้องเคารพเสียงประชาชนด้วยว่างั้นไม่ประชาชนเขาก็เลือกของเขาไงอาจจะแม้คุณพรศักดิ์เลือกต่อไปอีก 5-6 สมัยคุณพรศักดิ์อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีอาจจะโอ้โหเอาอะไรมาพื้นที่พัฒนาได้งบได้อะไรมาทำแหล่งท่องเที่ยวคนก็ชื่นชมเพราะคนก็ไม่ได้สนใจนี่ว่าครับ
โอ้โหที่มาที่ไปไม่อ้าวถ้าแขกเป็นประชาชนน่ะแขกก็ต้องสนใจว่าสสคนนี้เอาอะไรมาให้ชีวิตแขกดีขึ้นไหมที่จับต้องได้ถ้าคุณพรศักดิ์ไปอยู่พลังประชารัฐแล้วสามารถทำให้พื้นที่ของคุณพรศักดิ์อ่ะโอ้โหยางเยิ้มราคาดีทุกเรียนภูเขาไฟอะไรขายได้ดีประชาชนดีเขารักก็เลือกคุณพรศักดิ์แต่ว่าถ้าคุณพรศักดิ์ย้ายเอาแล้วมันไม่ได้ดังหวังที่คิดว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมีเห็ดมีหน่อไม้ก็ไม่มีไม่สามารถทำประโยชน์อะไรให้ประชาชนได้ plus ประชาชนรู้สึกว่าโอ้โหย้ายจากโปรประชาธิปไตยไปโปรพลังประชารัฐนี่ก็มีความติดลบเชิงภาพพจน์ก็ต้องยอมรับสภาพนั้นตามใช่ที่ผมพูดเรื่องเนี้ยผมจะบอกว่าเพราะมันมีคนพูดให้ฟังทำนองสกิทให้ฟังว่าคุณอย่าไปคิดว่าเขาสมัยนี้เขาจะมีงูเห่าที่เขาซื้อกันด้วยเงินสดไม่มีหรอกครับไม่มีมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับแต่สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าถ้าคุณเป็นสสที่คล้ายๆกับว่าเป็นสสฝ่ายค้านแต่คุณสามารถที่จะแบบมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีที่ดีกับรัฐบาลอะไรเนี่ยคุณก็จะได้แบบโครงการลงพื้นที่อะไรเงี้ยเอออันเนี้ยเป็นอีกรูปแบบนึงมันเป็นอีกรูปแบบนึงครับพรรคเพื่อไทยเองนะครับเตรียมโครงการที่จะวางไว้ทำงานนอกสภาด้วยเหมือนกันนะครับในการลงพื้นที่สัญจรในพื้นที่ต่างๆเพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วก็นำปัญหาเหล่านั้นกลับมาเข้าสู่การแก้ไขภายในรัฐสภานะครับคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยคุณตรีรัตน์สิริจันทวโรภาสนะครับซึ่งเป็นโฆษกของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคก็ร่วมกันแถลงข่าวนะครับโดยมีคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคคุณตรีรัตน์เขาบอกแบบนี้ว่าวันนี้มีการประชุมพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะปรับโครงสร้างพรรคไปสู่พรรคเพื่อไทยยุคใหม่ยืนยันว่าจะทำงานให้กับประชาชนอย่างเต็มที่แม้จะอยู่ในฝั่งฝ่ายค้านพรรคเองก็มีบุคลากรทุกกลุ่มวัยทำให้การทำงานมุ่งไปสู่ข้างหน้าได้มากขึ้นพร้อมกับขับเคลื่อนงานในสภาและนอกสภามีการบูรณาการควบคู่ไปกับการที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางขณะเดียวกันก็เตรียมเดินทางไปทั่วประเทศไปรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนตามสโลแกนประชาชนคิดเพื่อไทยทำแล้วก็จะนำปัญหาเหล่านั้นมาสะท้อนให้สสตั้งกระทู้ถามสดหรือว่าเป็นกระทู้ต่างๆในสภาผู้แทนราษฎรครับขณะที่คุณอนุสรบอกแบบนี้ว่าในที่ประชุมก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ6ด้านนะครับประกอบไปด้วยคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านการตรวจสอบกระบวนการยุติธรรมและอำนาจรัฐมีอาจารย์ชัยเกษมนิติสิริเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านนโยบายและแผนงานคุณโพคินพลกุลเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านการพัฒนาพรรคมีคุณพงเทพเทพกาญจนาเป็นประธานยุทธศาสตร์คณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคนะครับเกี่ยวกับด้านติดตามการทำงานของรัฐบาลเนี่ยคนนี้เลยคุณปลอดประสบสุรสวัสดีเป็นประธานและคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านเศรษฐกิจคุณกิตติรัตน์ณรนองครับมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคด้านท้องถิ่นเพื่อการจัดทำนโยบายท้องถิ่นก็มีคุณวิทยาบุรณสิริเป็นประธานดูจากประธานแล้ว น่าสนใจดีนะฮะเพราะแต่ละคนก็เชี่ยวชาญงานการเมืองทั้งในสภาและนอกสภามาก่อนหน้านี้ด้วยเพื่อไทยก็ต้องปรับทีมนอกสภาช่วยอะฮะใช่ค่ะว่าที่เข้าสภาเนี่ยเขาก็คือสสเขตทั้งหมดค่ะและยุทธศาสตร์เชิงรุกนะคะก็ยังมีเพื่อไทยสัญจรวันจันทร์ที่5สิงหาก็ไปอีสาน101มหาสารคามสุรินทร์กาฬสินธุ์ศรีสะเกษเพื่อฟังปัญหาภัยแล้งนะคะแล้วก็ที่ไปศรีสะเกษก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณพรศักดิ์นะคะที่จะย้ายไปพลังประชารัฐค่ะก็คุณอนุสรณ์นี่พูดถึงคุณหญิงกัลยาว่าการที่แบบไปตั้งกำลังคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยเนี่ย35คนแล้วมีสสอยู่3คนเนี่ยต่อมาก็ยกเลิกเพราะว่ารัฐธรรมนูญห้ามเนี่ยนะ คือว่าหาว่าเป็นขัดกันในผลประโยชน์เนี่ยคุณอนุสรณ์ก็เลยตั้งคำถามว่าความผิดสำเร็จหรือยังเพราะว่าแบบทีเนี้ยคุณหญิงก็ควรจะต้องออกมาชี้แจงประชาชนว่าเกิดข้อผิดพลาดอย่างไรแล้วการแต่งตั้งดังกล่าวเนี่ยการยกเลิกคำสั่งนี่เป็นการรับสารภาพหรือว่าความผิดสำเร็จไปแล้วทีนี้มันเป็นความรับผิดชอบทางการเมืองหรือว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายแล้วจะแบบจะรับผิดชอบทางการเมืองอย่างไรแต่ว่าอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยคุณอนุสรณ์เท่าไหร่นะทำไมพี่ดึกผมว่ารับหนูมันเลอะเทอะก็เราเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญตัวนี้แล้วก็ชวนคุณหญิงกัลยาไปเลยบอกว่าคุณหญิงเห็นหรือยังแล้วว่าอันนี้ผิดรัฐธรรมนูญครับไม่สามารถทำในสิ่งที่ตั้งใจจะทำตั้งแต่แรกได้จริงจริงห้ามนักการเมืองแบบนี้ตลกห่าวมีแต่รัฐธรรมนูญมีชัยเนี่ยเห็นนักการเมืองเลวร้ายไงคือเป็นรัฐธรรมนูญที่ทำใ
สสเป็นเหมือนนักเรียนที่ต้องอยู่ภายใต้ครูฝ่ายปกครองขยับทำอะไรแทบไม่ได้เลยทีนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะคนมองว่าอุ๊ยมันก็ดีไม่ใช่เหรอดูแลไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนดูแลไม่ให้ตั้งลูกผัวมาช่วยกันทำงานดูแลแล้วลูกผัวที่ไหนล่ะไม่พี่ถือฟังพูดให้จบก่อนยกตัวอย่างยกตัวอย่างก็คือดูแลไม่ให้สสไปถือหุ้นสื่อแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทั้งหมดนี้มันเป็นการมัดมือมัดเท้าไม่ให้สสมีอิสระที่จะบริหารงานได้อย่างเต็มที่มันเป็นการลดทอนศักยภาพของสสลดทอนศักยภาพของการเมืองแล้วทั้งหมดนี้มันนำไปสู่อะไรมันทำให้สถาบันพรรคการเมืองและนักการเมืองอ่อนแอโดยภาพรวมแล้วพอมันต่อเนื่องไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอะค่ะคนก็จะมองว่าสสกระจอกสสไร้น้ำยาทำอะไรก็ไม่สำเร็จโอ้โหกลับไปหารัฐราชการเหมือนเดิมดีกว่ากลับไปเอาคนเทคโนแครดมาบริหารประเทศดีกว่า คือการที่สสเป็นผู้ช่วยเลขาเป็นเลขาแล้วเป็นรัฐที่ปรึกษารัฐมนตรีมันไม่ได้บอกว่าเป็นตำแหน่งไปเซเว่ยไปเบ่งไปอะไรเนี่ยคือถ้าเขาทำงานเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะว่าจริงๆแล้วนักการเมืองมันทำงานเป็นทีมมันเหมือนกับว่าอันนี้คือทีมสมมติผมก็ยอมรับถ้าคุณหญิงกัลยาเขาจะตั้งทีมของเขาเป็นทีมนักการเมืองที่ไปช่วยกันช่วยกันดูแลมันก็มีนักการเมืองอีสานเหนืออะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยกันแบบสะท้อนปัญหาของกระทรวงศึกษาอันนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกแล้วแต่ไปห้ามห้ามอะไรคือห้ามแล้วไปเอาใครมาเป็นเลขาผู้ช่วยเลขาก็นี่ก็ตั้งลูกตั้งผัวได้ไงนะครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราได้เห็นหน้าเห็นตาคุณนฤมลพิญโยศิลวะซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบแต่งตั้งโฆษกขึ้นมานะครับด้านโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นโฆษกเงาของรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยเขาก็ออกมาพูดถึงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับเกี่ยวเรื่องการแถลงผลการประชุมของครม.นะฮะคุณอนุสรณ์บอกว่าถือว่าเป็นงานยากของโฆษกรัฐบาลนะที่จะต้องมีการตอบคำถามแล้วก็สร้างภาพลักษณ์สื่อสารผลงานรัฐบาลเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นถูกตั้งคำถามผลงานก็ยังไม่มีสิ่งใดที่เป็นที่ประจักษ์ในช่วง5ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับมีอำนาจเต็มมีเครื่องมือพิเศษมีงบประมาณการแต่งตั้งรัฐมนตรีทำได้โดยไร้เงื่อนไขแต่ว่าสภาพปัญหาวิกฤตในหลายด้านก็ยังคงมีอยู่การกลับมาเป็นรัฐบาลต่อในขณะที่ไม่มีเครื่องมือพิเศษต้องจัดคณะรัฐมนตรีตามระบบจัดสรรปันส่วนโควต้าภรรยาเป็นไม่ได้ให้สามีแทนพี่เป็นไม่ได้ให้น้องพ่อเป็นไม่ได้ให้ลูกจะสร้างผลงานที่ดีได้อย่างไรการแบ่งงานของพลเอกประยุทธ์กระชับอำนาจไว้เองนะครับทั้งหลายตำแหน่งประชาชนก็รู้สึกกังวลครับก็คุณอนุสรณ์ก็บอกว่าโฆษกรัฐบาลโปรดตอบคำถามตรงนี้หนึ่งพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองจะขับเคลื่อนผลักดันนโยบายได้ดีกว่าคุณสมคิดหรือเปล่ามีอะไรใหม่หรือเปล่าแต่สองคุณสมคิดก็ทำมา5ปีก็คุมกระทรวงเศรษฐกิจไม่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ครั้งนี้พลเอกประยุทธ์คุมแค่บางกระทรวงเพราะต้องจัดสรรเก้าอี้ให้พรรคร่วมแล้วจะขับเคลื่อนนโยบายเป็นเอกภาพได้อย่างไรข้อ3ทัศนคติของพลเอกประยุทธ์บอกว่าคนจนไม่เสียภาษีไม่อยู่จริงจะส่งผลต่อวิธีคิดการออกนโยบายและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างไรข้อ4นโยบายเศรษฐกิจพลังประชารัฐที่สัญญาไว้ตอนหาเสียงหายไปไหน ที่บอกว่าทำได้ทำทันที พอเป็นรัฐบาลแล้วไม่สามารถทำได้จะอธิบายประชาชนอย่างไรว่ามันได้หลอกลวงเพียงเพราะได้คะแนนนิยมในช่วงเลือกตั้งเท่านั้นข้อ5นโยบายแรกพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะซื้อเรือดำน้ำเพิ่มอยากอธิบายว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจเติบโตอย่างไรและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องพี่น้องประชาชนดีขึ้นได้อย่างไรตอนนั้นใครอธิบายแล้วว่าเศรษฐกิจดีคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์คุณสนธิรัตน์คุณสนธิรัตน์ครับอธิบายสิแต่ฝากไว้นิดนึงนะฮะอย่าไปลุกเล้าคุณส่งรัฐบาลแกมากเลยทำไมอ่ะแกต้องเอาใจนายกมากๆนะทำไมเอ้าก็พิษรัฐธรรมนูญอย่างที่เราว่าไงแกเป็นสสกลับไปเป็นสสไม่ได้แล้วนะแกต้องลาออกจากสสมาเป็นโฆษกรัฐบาลคือถ้าหลุดจากการเป็นโฆษกก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ไม่ได้เป็นอะไรอีกเลยอ่ะก็เป็นอาจารย์กลับไปเป็นในสสก็ไม่ได้ทั้งที่แบบเขาอุตส่าห์มาตั้งใจมาเป็นสสนะแต่สุดท้ายพอเป็นนายกคุณต้องรอจากสสนั้นแต่ว่าถ้าเขาตั้งใจมาเป็นสสแล้วเขาถูกเสนอตำแหน่งโฆษกเขาไม่รับก็ได้เขาไม่รับเนาะแสดงว่าก็ตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจมาอยู่ฝ่ายแสดงว่ามั่นใจมั่นใจว่าจะทำหน้าที่นี้ได้และทำได้ดีใช่ครับพูดถึงเรื่องของภาษีคนจนเนี่ยนะครับวันนี้สสมงคลกิจเต้07อ่ะ
เตะพระรามเจ็ดเตะพระรามเจ็ดคุณมงคลกิจนะโพสต์ข้อความใน Facebook เกี่ยวกับเรื่องของที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมเขาบอกว่าคนจนไม่เสียภาษีเนี่ยนะครับก็บอกแบบนี้ว่าเริ่มต้นด้วยแฮชแท็กก่อนคนจนก็จ่ายภาษีหลายประเภทนะลุงตู่แฮชแท็กเรื่องของรวยจนกับการจ่ายภาษีนะครับแล้วก็อธิบายมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวบอกแบบนี้ว่าตอนหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์กล่าวไว้ในสภานะครับพลเอกประยุทธ์บอกแบบนี้ว่ารัฐแทบไม่ได้ภาษีจากคนจนเลยนอกจากนี้ก็ยังมีการกล่าวว่าตลาดวันนี้ไปอยู่บนออนไลน์แต่หลายคนก็ยังไม่ปรับตัวนะครับก็มีการพูดถึงแล้วก็มีการชี้แจงแบบนี้นะฮะโดยคุณมงคลกิจว่าคนจนเขาก็เสียภาษีนะเสียหลายอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษีแวด 7% ภาษีน้ำมันที่เติมทุกวันภาษีสรรพสามิตภาษีมหาดไทยนะครับแล้วก็มีภาษีบำรุงท้องที่ภาษีที่ถูกนายทุนบีบซื้อสินค้าเกษตรราคาถูกอย่างเช่นข้าวยางพาราปาล์มมันสำปะหลังมีภาษีจากการถูกค่าปรับการจราจรอย่างเช่นเรื่องของความเร็วแล้วก็อีกหลายอย่างภาษีนอกระบบจากการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องของคนจนไม่มีความรู้ภาษีค้าขายวงเล็บนอกระบบนะก็เป็นดอกเบี้ยที่นายทุนปล่อยกู้นอกระบบเก็บดอกเบี้ยร้อยละ20ต่อเดือนมีภาษีล้อเลื่อนนะฮะแล้วก็ก็ยังมีอีกมากมายแต่ก็ลงท้ายซื่อๆดีนะบอกว่าเดี๋ยวคิดได้แค่นี้แค่นี้ก่อนเพิ่งคิดได้แค่นี้เอาละมันเป็นไรคุณมงคลคิดแกคิดได้แค่นี้แกก็แกก็รู้แกก็เริ่มรู้เชิงแล้วว่าแกต้องรู้จักถึงจะเป็นส.ส.รัฐบาลนะแต่แกก็ต้องรู้จักหาเชิงมีเชิงในการที่แบบตอบเชียร์นายกทุกเรื่องไม่ได้นะต้องหาทางชิงตอบโต้นายกบ้างทวงนายกบ้างอะไรเงี้ยก็ทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นแบบใหม่เนี่ยไม่ใช่อยู่แบบอยู่แบบสพ.อย่างเดียวไม่ได้นะอยู่เป็นแบบใหม่นี่ก็ต้องมีเชิงเหมือนกันแต่ว่ายังยกมือรัฐบาลอยู่นะอยู่เป็นแบบยกมือรัฐบาลแนบเนียนนะครับทีนี้พูดถึงพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับคุณณัฐวุฒิใส่เกลือก็พูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะคุณณัฐวุฒิใส่เกลือซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของไทยรักษาชาติเขาก็วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวในวันแถลงนโยบายคุณณัฐวุฒิบอกว่าเป็นเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไม่คุ้นเคยกับบรรยากาศของสภาที่มาจากประชาชนพลเอกประยุทธ์คุ้นชินแต่สภาที่สั่งซ้ายหันขวาหันได้ทำให้เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอารมณ์ของตนเองได้เข้ากับสำนวนไทยที่ว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากเรื่องภาวะอารมณ์ของพลเอกประยุทธ์จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่สิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่มากกว่า คือภายใต้รัฐบาลชุดนี้ซึ่งมีทีมเศรษฐกิจชุดเดิมทำหน้าที่5ปีตลอด5ปีและยังมีแนวทางนโยบายเป็นแนวทางเดิมรัฐบาลที่ผ่านมาทำให้ไม่มั่นใจว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องประชาชนได้ยิ่งมีพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจะไม่ทำให้อะไรดีขึ้นประชาชนจึงต้องตั้งสติและช่วยตัวเองให้มากขึ้นครับคุณนัทวุฒิบอกว่าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นรัฐบาลนี้ทั้งเรื่องที่มากระบวนการในการอธิบายการบิดเบือนกติกาช่วยเหลือการเข้าสู่อำนาจและดำรงตำแหน่งดังนั้นเมื่อไม่ให้การยอมรับจึงไม่สามารถคาดหวังการแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อย่างไรก็ตามเนื่องจากประชาชนทุกยากแสนสาหัสก็ต้องขอเอาใจช่วยให้แก้ปัญหาประชาชนโดยเฉพาะราคาพืชผลการเกษตรที่ดินทำกินรัฐบาลจะได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นถ้าแก้ปัญหาได้ครับแต่ทีนี้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนประชาชนยังคงลำบากเหมือน5ปีที่ผ่านมานอกจากรัฐบาลจะต้องยอมรับความเป็นจริงพิจารณาตนเองบ่อยครั้งขึ้นแล้วจะทำให้รัฐบาลอยู่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยแต่สิ่งที่คุณณัฐวุฒิให้ความเห็นไว้แต่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าใครก็ตั้งคำถามอยู่ว่าทำไมพลเอกประยุทธ์อยากจะไปคุมทั้งเรื่องเศรษฐกิจคุมทั้ง DSI คุมทั้งเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจนี่ต้องคุมเพราะอะไรมันมีพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคคนอื่นคุมไม่อยู่คุณสมคิดคุมไม่ได้พลเอกประยุทธ์ก็เลยต้องคุมเองกดทุบโต๊ะกับคุณเฉลิมชัยกับอะไรแบบคุณอะไรคือคุณศักดิ์สยามอะไรเนี่ยต้องพลเอกประยุทธ์ทุบตัวเองแต่ทีนี้คุณณัฐวุฒิเขาวิเคราะห์เขามองอย่างนี้เขาบอกว่าที่จะต้องนั่งทั้งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องดูทั้ง DSI คุณณัฐวุฒิมองว่าเป็นความคุ้นชินกับการมีอำนาจเบ็ดเสร็จเหมือนยุครัฐบาลคสช.พอเข้ามาเป็นนายกจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็เลยอยากคุมหน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงหรืองานที่ใช้อำนาจควบคุมสถานการณ์ต่างๆอยู่ซึ่งต้องรอดูผลการทำงานในอนาคตแต่ก็มีข้อสังเกตว่าเป็นการลดทอนบทบาทของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่เพราะว่าเนื้องานที่พลเอกประยุทธ์ไปกำกับดูแลส่วนใหญ่เป็นงานที่พลเอกประวิตรเนี่ยเคยกำกับดูแลมาก่อน
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่มั่นใจว่ามันจะนำไปสู่อะไรมันอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับองคาพยพของทั้งสองฝ่ายครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าพลเอกประยุทธ์แกกลัวขาลอยต้องคุมความมั่นคงให้หมดเพราะว่าไม่มีม.14แล้วตัวเองต้องมั่นใจได้ใช่ไหมคุมทั้งทหารคุมทั้งตำรวจคุมอะไรหมดแต่ว่าไปเว้นสมช.ให้พลเอกประวิตรมาช่วยดูคือส่วนตัวเขาอะไม่มีอะไรกันหรอกมาพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรอะจะมีลูกน้องขัดกันก็ปิดห้องคุยกันสองคนก็คุยกันรู้เรื่องมาตลอด5ปีใช่ไหมแต่ปัญหาคืออย่างที่คุณณัฐวุฒิพูดนั่นแหละคือคล้ายกับว่าเหมือนกับองคาพยพทั้งสองฝ่ายครับองคาพยพไงคือพี่กับน้องเนี่ยเขาคุยกันได้แต่องคาพยพเนี่ยแขนขาทั้งหลายแขนขาทั้งหลายเนี่ยบางทีมันแบบไอ้คนนั้นก็คือแบบเด็กฝั่งนี้เด็กฝั่งโน้นแล้วมันมีเต็มไปหมดครับไปดูอีกหนึ่งคดีที่วันนี้ก็รอลุ้นกันนะครับสำหรับคำพิพากษาในชั้นฎีกานะครับคดีที่ทางกลุ่มนปช.นะซึ่งเป็นอดีตแกนนำแต่ว่าตอนนั้นที่ก่อเหตุเมื่อปี2550ยังใช้ชื่อว่านปก.อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์เหวงโตจิราการคุณณัฐวุฒิใส่เกลือเนี่ยนะครับก็ไปชุมนุมหน้าบ้านสีเสาเทเวศนะครับวันนี้ศาลฎีกานัดฟังคำสั่งนะครับเนื่องจากว่าพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ10เนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องนะครับหลายท่านเลยมีทั้งหมด7คนด้วยกันที่รู้จักก็คือคุณณัฐวุฒิใส่เกลือคุณวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยนายแพทย์เหวงแล้วก็คุณวีรการมุสิกพงศ์บรรยากาศก่อนอ่านคำพิพากษาเนี่ยนะครับคุณจตุพรแล้วก็นางธิดาถาวรเศรษฐอดีตประธานนปช.พร้อมด้วยแกนนำหลายคนก็เดินทางมาให้กำลังใจคุณจตุพรบอกว่าเส้นทางของนปช.มี2เส้นคือถ้าไม่ตายก็ต้องติดคุกจึงมาให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาของใครถือว่าเป็นพี่น้องที่อยู่ในโชคชะตากรรมเดียวกันโดยตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้ยกชีวิตและอิสรภาพให้กับการต่อสู้ไปแล้วจึงพร้อมที่จะน้อมรับคำตัดสินของศาลส่วนคดีตัวเองก็คือคุณจตุพรนะครับอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาลชั้นต้นโดยเป็นผู้ต้องหาร่วมกันกับประชาชนอีกรายหนึ่งซึ่งก็จะเริ่มพิจารณาหลังจากศาลฎีกาได้อ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นไปแล้วคุณหมอเหวงโตจิราการนะครับคุณหมอเหวงบอกว่าพร้อมน้อมรับแล้วก็ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นอุทธรณ์หรือฎีกาจึงไม่หนักใจกับคำพิพากษาที่ออกมาในวันนี้ไม่มีปัญหาหากว่าจะต้องเข้าสู่เรือนจำเพราะว่าคุ้นเคยกับเรือนจำอยู่แล้วส่วน คุณณัฐวุฒิก็ยืนยันค่ะว่าพร้อมน้อมรับในคำพิพากษาจึงไม่กังวลใจเป็นเรื่องการต่อสู้ซึ่งถึงที่สุดตามกระบวนการมีความเชื่อมั่นและความบริสุทธิ์ใจว่าการต่อสู้ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยสันติวิธีมีจุดหมายเดียวคือผลักดันให้สังคมเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะยืนยันว่าไม่ได้บุกรุกเข้าไปภายในบ้านสีเสาเทเวศก็ใช้สิทธิชุมนุมตามรัฐธรรมนูญความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเป็นการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนผู้ชุมนุมเจ้าหน้าที่ใช้กำลังใช้แก๊สน้ำตานะคะทั้งที่การชุมนุมบ้านสีเสาได้พูดคุยแล้วก็ทำความตกลงกับตำรวจที่เป็นหัวหน้าชุดควบคุมสถานการณ์ขณะนั้นแล้วก็ได้นำเรียนข้อเท็จจริงนี้ต่อศาลแล้วแล้วก็บอกว่าตั้งแต่วินาทีที่ออกมาต่อสู้และต้านรัฐประหารก็พร้อมสำหรับการสูญสิ้นอิสรภาพในวันนี้ถ้าต้องสูญสิ้นอิสรภาพอีกครั้งจุดยืนและหลักการในการต่อสู้เหมือนเดิมคือไม่ยอมรับการรัฐประหารไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการในทุกกรณีแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนผู้ร่วมอุดมการณ์อย่าได้ไหวหวั่นครับมีเสียงคุณณัฐวุฒิกับคุณจตุพรได้ให้ฟังครับวันนี้จะต้องไร้อิสรภาพครั้งอย่างน้อยที่สุดมันมีคนที่เขาเสียสละมากกว่ามีคนที่เขาสูญเสียมากกว่าก็คือคนที่เขาบาดเจ็บล้มตายไปในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยดังนั้นพี่น้องประชาชนผู้ร่วมอุดมการณ์ท่านส่งกำลังใจมาให้หลายช่องทางเหลือเกินได้รับแล้วครับกราบขอบคุณแต่อย่าได้กังวลอย่าได้ไหวหวั่นถ้าวันนี้ได้กลับบ้านก็ยืนยันหลักการต่อสู้เดิมถ้าวันนี้ไม่ได้กลับบ้านก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราต่อสู้กันมาผมไม่ต้อนรับผมไม่ยอมรับการรัฐประหารไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการทุกกรณีต่อให้ยืนอยู่ตรงนี้หรือไปนอนอยู่ในเรือนจำก็จะยืนยันคำเดิมอย่างที่สุดครับวันนี้ก็มาให้กำลังใจก็มาให้กำลังใจนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเส้นทางของพวกเรามันมีสองทางนะไม่ตายก็เป็นคุณเพราะฉะนั้นก็มาให้กำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาของใครเราเป็นพี่น้องที่อยู่ในชะตาครับเดียวThank you.
คือตั้งแต่เริ่มต้นแหละผมเชื่อว่าพวกเราก็คล้ายๆกันคือชีวิตและอิสรภาพก็ยกให้การต่อให้กับการต่อสู้ไปหมดนะครับทั้งหมดก็น้อมรับการตัดสินของศาลกันมาโดยตลอดก็หลังจากคดีนี้เสร็จสิ้นก็จะเริ่มพิจารณากันว่าสุดท้ายแต่ศาลไม่มีปัญหานะครับว่าอย่างไรก็น้อมรับครับไม่หนักใจครับเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามและเคารพคำพิพากษาศาลทุกชั้นศาลฮะต้นอุทธรณ์และฎีกาวันนี้ท่านพิพากษาอย่างไรเราก็เคารพอย่างนั้นสมมติต้องเข้าเรือนจำแล้วเข้าเรือนจำไม่มีปัญหาอะไรคือคดีนี้นะฮะคุณจตุพรก็โดนนะครับครับแล้วก็มีคุณสราวุธหลงเสงอีกคนแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีการแยกคดีมีการแยกคดีมีการปฏิเสธและคดีมันแยกออกศาลสั่งจำหน่ายออกจากสารระบบชั่วคราวรอคำพิพากษาถึงคดีถึงที่สุดสำนวนแรกมันมีอีกสำนวนหนึ่งที่คุณจตุพรแกโดนก็เลยไม่ได้รวมกันแล้วก็ทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เนี่ยโดนหมดนี่ก็คือคุณณัฐวุฒิคุณวีระคุณหมอเวงเนี่ยก็คือจำคุกหมดรู้สึกว่าศาลอุทธรณ์ในประมาณ2ปีกว่าผมจำไม่ได้แต่ว่าโดนหมดแล้วก็รอศาลฎีกาเขาก็เลยลุ้นกันว่าจะโดนหรือเปล่าแต่พอดีว่าคุณวีระไม่สบายคุณวีระนี่ป่วยเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลลาดพร้าวไม่รับรองแพทย์มายื่นก็เดินทางมาศาลไม่ได้ศาลก็เลยเลื่อนนัดไปอ่านวันที่23กันยายน2562ก็คืออันนี้ก็รอดูกันอีกทีว่าตกลงจะเป็นอย่างไรเพราะนี่เป็นชั้นศาลฎีกาสุดท้ายแล้วถ้าบอกว่าผิดจำคุกก็จำคุกเลยอันนี้คือจำได้กันนะฮะนี่คือที่ตรงถนนสี่เสาอะตรงถนนสี่เสาที่ตรงเทเวศนะฮะตรงข้างบ้านประเปรมก็คือแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บุกเข้าไปในบ้านจริงๆแหละมันมีการสลายม็อบมีแบบมีแก๊สน้ำตาอะไรกันแล้วก็จุ๊ๆๆตอนนั้นคุณเสรีเต็มมีเวทเป็นผบ.ตร.คือโลกมันเปลี่ยนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าทำไมถึงโทษร้ายแรงถ้าเราเทียบกับพันธมิตรอันนี้คืออ่านข้อหาให้ฟังนะฮะเวลาโดนอย่างนี้คือโดนแบบนี้ฮะพวกนปช.นปก.จะโดนแบบนี้ฮะมั่วสุม10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโดยมีอาวุธโดยเป็นหัวหน้าและผู้มีหน้าที่สั่งการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กำลังขู่เข็นเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกไม่เลิกโดนไปหมดนะยามาตรา138วรรค2 215 216 297 298หมดนะฮะคือประกอบมาตรา338 391แต่เวลาเราดูพันธมิตรที่เข้าสำเนียบโดนข้อหาอะไรบุกรุกเหมือนกับบุกรุกบ้านชาวบ้านธรรมดาทำให้เสียทรัพย์อันนั้นไอ้นั่นแตกไอ้นี่แตกไอ้ประเภทแบบไอ้นู่นแตกคือไม่ได้โดนข้อหาประเภทแบบกบฏใช้กำลังประทุษร้ายอะไรไม่มีสุ่มอะไรไม่มีไม่มีฮะครับไม่มีฮะคือไม่มีหมดเลยเพราะว่าเป็นตั้งข้อหาเหมือนกับเข้าไปบุกบ้านคนธรรมดาไม่ใช่การยึดครองพื้นที่เพื่อแบบคล้ายๆว่าทำรัฐบาลทำงานมาตั้งหลายเดือน193วันที่ทำให้แบบประเทศแบบมีปัญหาเลยไม่มีข้อหาเหล่านี้ไม่มีเลยครับครับจากในประเทศไทยไปดูเหตุประท้วงที่ฮ่องกงกันบ้างนะครับเหตุประท้วงที่ฮ่องกงวันนี้เนี่ยนะครับก็ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง44คนขึ้นศาลรับทราบข้อกล่าวหาก่อจราจลครับโทษสูงสุดในคดีนี้ก็คืออยู่ที่จำคุก10ปีเนื่องจากว่ารัฐบาลจีนเรียกร้องให้ลงโทษกลุ่มคนที่เขาเรียกว่าพวกหัวรุนแรงนะครับผู้ประท้วงจำนวน44คนก็ปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษารับทราบข้อกล่าวหาก่อจราจลก่อนที่จะได้รับการประกันตัวในขณะที่ผู้สนับสนุนจำนวนมากก็พากันไปให้กำลังใจผู้ประท้วงที่หน้าอาคารของศาลมีการตะโกนนะครับว่าปล่อยคนไม่ผิดผู้ก่อจราจลไม่มีมีแต่ทรราชผู้ก่อจราจลไม่มีมีแต่ทรราชเอาฮ่องกงคืนมายุคแห่งการปฏิวัติมาถึงแล้วนะครับทีนี้เมื่อคืนวันอังคารเนี่ยนะฮะก็มีการแถลงข่าวว่าจะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง44คนนี้ทำให้ผู้ประท้วงนับร้อยคนไปชุมนุมล้อมโรงพักแล้วก็ก่อเหตุปะทะกับตำรวจโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการใช้สเปรย์พริกไทยแล้วก็กระบองในการควบคุมฝูงชนตำรวจคนหนึ่งเนี่ยมีการเล็งปืนไปที่กลุ่มผู้ประท้วงที่คว้างปาข้าวของมาใส่ตำรวจด้วยแล้วมีการคือไอ้การตั้งข้อหาจราจลเนี่ยซึ่งมันเป็นโทษจำคุกสูงสุด10ปีเนี่ยมันมันเพิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลปักกิ่งเนี่ยมาเรียกร้องเอามาแสดงท่าทีวันจันทร์ไงฮะขอให้ฮ่องกงเนี่ยลงโทษผู้ประท้วงที่ก่อเหตุรุนแรงแล้วก็บอกว่าจีนสนับสนุนนางแคลรี่หลำผู้บริหารของฮ่องกงเต็มที่แล้วก็ตำรวจฮ่องกงอย่างเต็มที่อันนี้คือจีนเอามาแสดงท่าที
แต่ว่าจีนคงไม่ได้บุกแหละคนก็หลายคนไปกลัวว่าจีนจะแบบใช้ทหารกันหมดผมว่าไม่ใช่จีนยังไม่ถึงขนาดแต่ว่าจีนจะเริ่มสนับสนุนให้ใช้แบบอะไรฮะแบบคล้ายจากเบาไปหาหนักคล้ายประเทศไหนไม่รู้อะที่หาว่าพวกเรียกร้องประชาธิปไตยนี่เป็นพวกก่อความวุ่นวายก่อมูสูมไอ้พวกนี้เป็นพวกก่อความรุนแรงเป็นพวกสร้างความไม่สงบให้ประเทศนี่จีนใช้แบบนี้ฮะนะฮะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกันบ้างคุณอังคณาและคุณเตือนใจลาออกจากตำแหน่งกรรมการสิทธิก่อนที่จะครบวาระนะครับระบุว่าอึดอัดระบบภายในไม่มีความเป็นอิสระครับวันนี้มีการประชุมเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานศาลฎีกาคนใหม่นะครับที่จะมีผลในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับแล้วก็มติก็ออกมาเป็นเอกฉันท์เลยนะครับคุณชีพจุลมนประธานศาลฎีกาเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้แล้วก็มีมติในการที่จะลงกันนะครับโดยสำนักงานศาลยุติธรรมมีการเสนอชื่อคุณสไลเกตวัฒนพันธ์ซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานศาลฎีกาให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาแทนคุณชีจุลมนที่จะพ้นวาระการบริหารงานไปแล้วก็จะไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาคืออันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นประเพณีค่ะคือเป็นประเพณีที่ปกติครับไม่เหมือนตอนคุณชีพแกขึ้นซึ่งเกิดความไม่ปกติใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือมีการร้องคัดค้านมีตำแหน่งก็คือแบบสุดท้ายแล้วก็คืออธิบายง่ายๆเวลาเราอ่านประวัติประธานศาลฎีกาทุกท่านเนี่ยนะฮะคุณสไลเกตวัฒนพันธ์เนี่ยอายุ64นี่จะเป็น2ปีนะฮะครับคือตอนนี้คือลดอายุเกษียณมาเหลือ66 65แต่ว่านี่ก็คือ64เกิด3ธันวาก็น่าจะอยู่ครอมไปถึงปีนู้นก็คือ2ปีจบนิติศาสตร์บัณฑิตธรรมศาสตร์นิติบัณฑิตไทยศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวยอร์กอะไรอย่างนี้ก็คือแต่ผมอธิบายเพิ่มให้ได้ว่าตอนสอบเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาสอบได้ที่หนึ่งค่ะเข้าใจไหมฮะครับเพราะว่าเขานับอาวุโสก็อย่างนั้นประธานศาลฎีกาทุกท่านมาจากอาวุโสครับการอาวุโสหมายถึงว่าคุณเข้ารับราชการก่อนคนที่เข้ารับราชการก่อนเวลาบรรจุคือคนสอบได้ที่หนึ่งสอบได้ที่หนึ่งเขาก็ประกาศชื่อก่อนเพราะฉะนั้นท่านก็ได้เป็นทุกคนทุกยุคทุกสมัยมียุคคุณชีพอะเดี๋ยวตอนนั้นประธานสภาที่อาวุโสสูงสุดตอนนั้นคือใครวะเดี๋ยวนะผมขอโทษที่ขออภัยจริงๆสมัยนี้ผมความจำไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยดี คือที่จริงจะขึ้นแต่ก็มีการคัดค้านอะไรกันซึ่งเราย้อนไปอ่านข่าว2ปีก่อนเราก็จะเห็นเถียงกันเต็มไปหมดก็คือมีการตั้งกรรมการสอบสวนอะไรต่างๆสุดท้ายคุณชีพจุลมนซึ่งเป็นคนสอบได้ที่2ก็เลยขึ้นมาแทน อันนี้คือเราก็จะบอกได้ว่าอันนี้คือกลับไปสู่ความเป็นปกติแล้วเขาก็กลับไปสู่ความเป็นปกติก็คือมาตามเป็นมาตามคันลองมาตามแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปีไหนจะมีการคัดค้านอีกแต่ก็มีการรายงานด้วยนะครับว่าตอนที่ท่านปฏิบัติหน้าที่นะครับก็คุณสไลเกตเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งเป็นได้รับการแต่งตั้งเป็นองคณะในคดีข้าวจีทูจีครับแล้วคดีบ๊อบพันธมิตรด้วยเป็นคดีที่ท่านเคยดูแลอยู่นะครับมาที่กสม.บ้างกสม.คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับมันมีข่าวก่อนหน้านี้แล้วล่ะว่ามีกสม.สองท่านเตรียมที่จะลาออกจากตำแหน่งก็คือคุณอังคณานิรภัยจิตและคุณเตือนใจดีเทพคือสองคนนี้เราเรียกเขาเรียกกันว่าเป็นกสม.ที่มาจากภาคประชาสังคมครับคุณเตือนใจนี่แกก็เคยเป็นสวมาก่อนคุณอังคณาก็คือภรรยาคุณสมชายนิรภัยจิตซึ่งก็มีบทบาทในเรื่องของการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนเรื่องการสูญหายด้วยนะใช่ไหมอันนี้คือสองคนนี้ก็เข้ามาเป็นกสม.ที่คนตอนแรกก็คิดกันว่าเขาก็คงจะได้มีบทบาทได้อะไรในเชิงแบบงานเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องประชาสังคมแต่ทีนี้ก็คือพูดกันในภาษาชาวบ้านเอางี้ดีกว่าตั้งแต่หลังการรัฐประหารปี2549เป็นต้นมาบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยดูไม่ได้สอดคล้องกับความคาดหวังของสังคมว่ากรรมการสิทธิ์ควรจะเข้ามาแสดงบทบาทแต่อย่างไรก็ตามรเราก็จะเห็นบทบาทของแค่คุณอังคณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พยายามทำหน้าที่ของหนึ่งในกรรมการสิทธิ์อยู่ทั้งรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ลงพื้นที่ไปหาความเดือดร้อนประชาชนกรรมการสิทธิ์มีทั้งหมดกี่คน
7คนนะแต่ว่าเราเนี่ยได้ยินชื่อใครบ้างเราก็จะได้ยินแต่ชื่อคุณอังคณาคุณอังคณาเพราะจริงๆอ่ะด้วยความเคารพนะคะแล้วก็ขนาดคุณเดินใจอ่ะแขกยังไม่ค่อยได้ยินชื่อหรือได้รับทราบบทบาทเลยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามีอุปสรรคอะไรที่ทำให้คณะกรรมการสิทธิ์ทำงานได้ไม่เต็มที่แต่อย่างไรก็ตามนะคะในที่สุดคุณเตือนใจกับคุณอังคณาก็ได้ยื่นหนังสือลาออกโดยการให้เหตุผลอย่างคุณเตือนใจก็ให้เหตุผลว่าบรรยากาศแล้วก็ระบบการทำงานไม่เอื้ออำนวยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะมีเวลาเหลืออีกแค่2เดือนแต่งานที่เราได้รับผิดชอบก็ได้มีการจัดทำเสร็จเป็นส่วนใหญ่แล้วแล้วจริงๆแล้วกสม.ชุดปัจจุบันถือว่าพ้นจากตำแหน่งไปแล้วด้วยนับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกสม.ฉบับใหม่ทีนี้กสม.ชุดใหม่ที่กำลังสรรหาตามรัฐธรรมนูญปี60จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ก็ทราบว่าคณะกรรมการสรรหากสม.ชุดใหม่ก็จะมีการสัมภาษณ์ในวันที่ 2-3 สิงหาคมนี้หากคัดเลือกได้ครบ4คนจะมีการเสนอให้วุฒิสภาเนี่ยให้พิจารณาได้ก็จะใช้เวลาอีกไม่นานทีนี้บรรยากาศการทำงานที่มีปัญหานะคะคุณเตือนใจก็บอกว่านับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60ใช้บังคับเนี่ยและมีพ.ร.ป.ว่าด้วยกสม.ฉบับใหม่ประกาศใช้มีการกำหนดให้กสม.สามารถตั้งอนุกรรมการได้เท่าที่จำเป็นมันแตกต่างจากอดีตยังไงนะคะคืออย่างเงี้ยเราจะอธิบายอย่างนี้ว่ากสม.เนี่ยมันมีมา3ชุดนี่เป็นชุดที่3ค่ะชุดที่1เนี่ยเป็นชุดรุ่นของอาจารย์เสน่ห์จามลิกอันนั้นก็ทะเลาะกันอะไรกันเยอะแต่ว่าหมายถึงว่าชุดที่2ชุดอาจารย์ดมราพงศาภิพลก็หมายอาจารย์มารานี่ตอนออกนี่ก็โอ้โหแบบแบกอะไรไปเยอะเลยแต่ว่าทั้ง2ชุดเนี่ยมันยังมีปมทางกฎหมายและทางรัฐธรรมนูญที่มันยังไม่เป็นปัญหากรรมการแต่ละคนนี่ยังทำงานเป็นอิสระได้นี่ก็คือว่ามันมีความเป็นอิสระเขามีอำนาจการตั้งอนุกรรมการแล้วเวลาเขาตั้งอนุกรรมการเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าเอ้ยเขาก็ตั้งพวกเบาพวก NGO เขาชอบตั้งกันเข้ามาเต็มไปหมดเลยแต่อันนี้คือว่าเวลาที่เขาตั้งเนี่ยเขามีอำนาจในการตั้งอนุกรรมการตอนนั้นกฎหมายไม่มัดมือพอตั้งอนุกรรมการเสร็จมีชาวบ้านร้องเรียนเขาก็จะลงเดินทางไปนะเราจะเห็นกสม.เกินทางไปคุณอะไรต่างๆนี่คือในยุคต่างๆนี่ตั้งแต่ยุคชุดที่1ชุดที่2ชุดที่พิจารณ์กันอยู่เนี่ยคือพิจารณ์ที่ดิษฐาพิชัยเนี่ยที่อยู่ชุดที่1อะไรเนี่ยแล้วก็ชุดที่2เนี่ยคือชุดอาจารย์อมราพงศาพิษบางคนก็ทำงานหมอตอนนั้นหมอนะพลเดชไม่ใช่พลเดชนะแต่หาละคือผมนึกหน้าออกคืออันนั้นเดี๋ยวให้ชื่อให้คือเวลาที่เรากสม.แต่ละคนเขาจะทำงานเนี่ยเขาจะมีอนุกรรมการของเขามีทีมของเขาเขาสามารถลงไปปุ๊บนี่ก็ไปแถลงข่าวเอาสื่อไปด้วยคืองานกสม.เนี่ยมันไม่มีอำนาจเข้าใจไหมฮะมันเป็นงานที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยมันเป็นงานตีปี๊บเข้าใจว่าคือมันไม่มีอำนาจแต่ว่าคุณรับเรื่องจากประชาชนปุ๊บเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ตามที่มันกำหนดก็คือส่งรายงานให้นายกส่งรายงานรัฐบาลให้สภาซึ่งเขาไม่ทำคุณก็ไม่มีอะไรคุณก็ฟาวเปล่าๆครับแต่ทีนี้วิธีอาวุธของกสม.ใน2ชุดที่ผ่านมาคือสื่อแล้วก็การเดินการเอาภาคประชาสังคมด้วยกันเดินไปเนี่ยก็คือแบบเดินทางไปแล้วก็เนี่ยไปรับเรื่องไปต่างๆไปดูนู่นดูนี่ต่างๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาทำมา2ชุดครับแต่พอมาถึงยุคนี้เนี่ยนะฮะก็กฎหมายเนี่ยคุณเตือนใจก็อธิบายว่าพอรัฐธรรมนูญมันเปลี่ยนก็มีกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยบอกว่าให้ตั้งอนุกรรมการได้เท่าที่จำเป็นเนี่ยเท่าที่จำเป็นเสร็จแล้วปรากฏว่าพอมาถึงปุ๊บเนี่ยพอมาบอกว่าตั้งกรรมการได้เท่าที่จำเป็นเนี่ยก็ซึ่งต่างจากอดีตเนี่ยตั้งหลากหลายมีผู้ทรงคุณวุฒิมีคือพวก NGO เข้ามาเป็นกันนั่นแหละพวกสายสิทธิมนุษยชนเข้ามาเป็นกันแหละทีนี้ตอนนี้ตั้งเท่าที่จำเป็นเสร็จแล้วกสม.ชุดนี้มาตีความอันนี้หมายถึงว่ากสม.ชุดปัจจุบันที่มีคุณวัดติงสมิทธ์เป็นประธานแล้วก็ที่เหลืออยู่7คนที่มีเหลืออยู่5คนเนี่ยนะฮะคือออกไปก่อน2เนี่ยแล้วก็เสียงข้างมากก็ตีความว่าไม่ควรจะมีการตั้งอนุกรรมการเลยเพราะอาจขัดต่อกฎหมายแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กสม.เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างภาคประชาสังคมและเครือข่ายวิชาการต่างๆก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเรื่องร้องเรียนก็ลดลงหลายเรื่องที่ร้องเรียนก็ต้องผ่านกรรมการกันกองแล้วก็คุณอังคณาคุณเตือนใจเนี่ยเขาก็บอกว่าการทำงานมันก็ลอยจากฐานประชาชนมากกว่าช่วงก่อนแล้วก็คล้ายๆกับว่าให้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ก็ไม่ได้บอกว่ามันก็มีมติกสม.เรื่องแนวปฏิบัติการให้ข่าวแบบว่าการแจ้งสื่อก็ทำไม่ได้
อะไรเงี้ยคือไปออกข่าวออกสื่อนี่ก็เหมือนกับถูกห้ามทำนองนั้นนะฮะก็คือว่าการออกข่าวออกสื่อนี่ก็ถูกห้ามคือเรื่องเนี่ยปรากฏว่าพอมีคณะกรรมการกันกองเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รับให้เป็นเรื่องร้องเรียนทีนี้การทำงานของกสม.มันเงียบสถิติเรื่องร้องเรียนก็ลดลงที่เงียบก็เพราะว่าไม่สามารถแจ้งสื่อได้เลยนะคะนี้การรับคำร้องก็น้อยลงก็เลยคิดว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมีไปก็เหมือนเป็นตุ๊กตามีไปก็อยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพระอิฐพระปูนถ้าแต่ว่าเป็นพระอิฐพระปูนที่รับเงินเดือนนะเงินเดือนก็ไม่น้อยนะคะเงินเดือนของกสม.แล้วตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมอะค่ะพี่ถึกการมีกสม.ก็คือเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นองค์กรที่ไร้น้ำยาโดยสิ้นเชิงก็ถ้ายังมีความละอายอยู่เหมือนคุณเตือนใจมีความละอายอยู่เหมือนคุณอังคณาก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ผลาญเงินเดือนประเทศชาติไปทำไมก็ลาออกดีกว่าคือจริงๆเท่าที่คุณเตือนใจกับคุณอังคณาพูดเนี่ยก็กสม.มันก็ตายสนิทด้วยแบบนี้นะฮะคือก็ก่อนหน้านี้คุณหมอสุรเชษฐ์สถิตนิรมัยก็ออกแล้วบอกว่าออกไปตั้งแต่เดือนเมษายน60แล้วบอกว่ากำแพงไม่ได้เป็นอย่างสร้างสรรค์แล้วก็2เดือนที่ผ่านมาคุณชาติชายก็ออกแต่นี่ออกคือเพื่อไปรับตำแหน่งใหม่เป็นกรรมการปปท.อันนี้คือแกเป็นข้าราชการคือต้องเข้าใจโครงสร้างของกสม.อย่างนี้นะฮะกสม.เนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยสำนักงานมาเป็นข้าราชการสำนักงานเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบองค์กรอิสระเหมือนองค์กรอื่นเท่าไหร่นะมันเป็นระบบราชการเหมือนคล้ายๆข้าราชการรัฐสภามันเป็นระบบราชการเลยแล้วก็มาจากข้าราชการซะเป็นส่วนใหญ่ถึงแม้ว่ามาตั้งใหม่แต่ทีนี้พอเวลาที่ตั้งเสร็จแล้วเนี่ยกสม.ที่มันมีชีวิตชีวาในช่วงแรกในยุคแรกเนี่ยเพราะว่ามันมีคล้ายๆว่าคนที่มันเข้ามาเป็นเนี่ยมันคือพวกสายสังคมสายประชาสังคมสาย NGO อะไรอย่างเงี้ยเดินสายกันให้วุ่นไปหมดก็เขาให้อำนาจตั้งอนุกรรมการถึงแม้จะนินทากันว่าเฮ้ยเอาพวก NGO ด้วยกันมาเบิกเบี้ยเลี้ยงค่ารถแต่เขาก็มีคล้ายๆว่ามันมีชีวิตชีวาในการที่แบบเฮ้ยมีประชาชนมาร้องเนี่ยอนุนี่มันก็มีการตีปี๊บเป็นข่าวมีอะไรต่างๆเอาไปเรื่องไปร้องเรื่องไปถึงนายกอะไรต่างๆใช่ไหมฮะชีวิตชีวาของการชีวิตชีวาของกรรมการสิทธิ์สมัยรัฐบาลประชาธิปไตยคือเป็นชีวิตชีวาที่ล้มรัฐบาลได้ด้วยพี่ถึกก็ได้ก็นั่นแหละก็แตกกันวุ่นไปหมดอ่ะใช่คือกสม.ในยุคนั้นเป็นกสม.ที่มีอำนาจถ่วงดุลรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพสมกับชื่อเป็นองค์กรอิสระจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นอีกเรื่องนึงแต่กสม.เนี่ยล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้เยอะละแต่พอไม่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเลยค่ะแขกสรุปให้ง่ายว่ากสม.ก็กลายเป็นพระอิฐพระปูนนะคะจนสมาชิกกสม.หลายคนอย่างคุณเตือนใจคุณอังคณาก็ไม่ไหวจะทำงานต่อไปแล้วก็ลาออกเราก็ผ่านข่าวนี้ไปได้เลยไหมคะใช่ครับไม่คือไม่คือสรุปให้ฟังนิดนึงว่ามันหมายถึงว่าระบบเดิมนี่มันตายแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นระบบราชการมันจะเป็นองค์กรเหมือนองค์กรราชการอย่างแล้วก็ตัวกสม.ที่จะเลือกเข้ามานี่มันก็จะเป็นราชการแบบอะไรฮะคนที่เขาเลือกมาได้ที่ค้างอยู่ที่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยก็คือคุณอะไรที่เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสิทธิแบบที่แกบอกว่าสิทธิชนเป็นวาระแห่งชาติได้ในเมื่อไม่มีบทบาทอ่ะไม่แกเป็นคนที่บอกว่าที่เป็นชูไอ้มอตโต้อันนั้นน่ะสิทธิชนเป็นวาระแห่งชาติจำได้อันนั้นคือคนนั้นที่จะเข้ามาเป็นกสม.นั่นแหละฮะคืออันนี้คือกสม.ต่อไปมันจะอยู่ในระบบราชการแล้วมันจะไม่มีบทบาทอะไรอีกเลยแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจว่าเกรดไหนละสู่รถเกรดแบบไหนคือจะไม่มีอะไรอีกเลยไม่มีอะไรเหลืออีกเลยครับสรุปอย่างนี้แล้วกันทางประธานกสม.นะครับคุณวัดติงสมิธเนี่ยออกมาแถลงข่าวหลังจากที่คุณเตือนใจแล้วก็คุณอังคณาลาออกจากตำแหน่งนะครับโดยบอกว่าหลังจากนี้ก็จะทำหนังสือด่วนที่สุดไปถึงประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองให้มีการคัดเลือกกรรมการกสม.ขึ้นมาทำหน้าที่ชั่วคราว2ท่านนะครับระหว่างรอการสรรหากสม.ชุดใหม่คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานนักแล้วก็บอกว่าเดิมทีเนี่ยองค์กรกสม.มีทั้งหมด7คนในจำนวน1คนมีหน้าที่เป็นประธานซึ่งก่อนรัฐธรรมนูญปี60ประกาศเมื่อวันที่5เมษายนมีกสม.1คนลาออก1มิถุนายน62มีอีก1คนลาออกจากตำแหน่งไปอยู่องค์กรอื่นแล้วก็ล่าสุดลาออกอีก2คนก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยเหลือกสม.ทำหน้าที่อยู่แค่3คนเท่านั้นนะครับก็เลยต้องมีการแต่งตั้งเพิ่มก่อนที่จะมีการสรรหาใหม่การทำหน้าที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะมีการให้ความเห็นมีทั้งเรื่องเห็นต่างมีการลงมติเอกฉันท์มากมายซึ่งคุณวัดเองยืนยันนะครับว่าหลายครั้งตนเองเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยโดยเฉพาะการประชุม2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยตนเองก็เคารพเสียงข้างมากในการตัดสินใจดังนั้นข้อความที่ระบุว่าประธานกสม.รวบอำนาจอันนี้ไม่เป็นความจริงค่ะแล้วแกก็บอกด้วยนะฮะว่าที่บอกเรื่องการให้ข่าวบอกไม่ได้ห้ามไม่มีอำนาจห้ามเป็นการส่วนตัวแต่การให้ข่าวขององค์กรกลุ่มต้องมีมาตรฐานมีระเบียบ
ที่ผ่านมากสม.ออกในบัตรในการให้ข่าวว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญก็เป็นหน้าที่ของกรรมการคนที่รับมอบหมายครับถ้าเป็นอำนาจหน้าที่ของกสม.แต่ละคนก็ให้ข่าวได้แต่ให้ข่าวเรื่องที่ระหว่างอยู่ระหว่างการตรวจสอบยังไม่ได้สรุปสมควรหลีกเลี่ยงคือไม่ควรพูดอะไรมากคือแกเป็นผู้รักษาฮะแล้วแกก็เป็นข้าราชการคืออันนี้คือความไม่เข้าใจเรื่องข้าราชการกับการทำหน้าที่เรื่องสื่อมวลชนมันคนละเรื่องกันใช่ครับแล้วมันจบฮะกสม.เนี่ยมันจบแล้วมันจบตั้งแต่คุณมีชัยกระร่างรัฐธรรมนูญออกมาบอกให้กสม.มีหน้าที่โต้แย้งแทนรัฐบาลเวลาถูกกล่าวหาว่าละเมิดสื่อมวลชนด้วยใช่ไหมฮะควรจะเปลี่ยนชื่อไหมเออเนี่ยเราประกาศตั้งชื่อไปเถอะเออไหนๆก็เปลี่ยนหน้าที่บทบาทตำแหน่งแห่งหนในเรียกว่าในโครงสร้างทางการเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ไปแล้วก็ควรจะเปลี่ยนชื่อองค์กรเสียเลยใครคิดชื่อได้ลองเสนอมานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกสุดท้ายกลับมาติดตามเรื่องของรีสอร์ทรุกป่าวังน้ำเขียวนะครับพลังประชารัฐเอฟเฟคครับรีสอร์ทที่ใช้สัมมนาสสพักพลังประชารัฐพ่นพิษอีกสปกมีคำสั่งย้าย4ข้าราชการสปกนครราชสีมาแล้วครับพ้นพิษตามมาเรื่อยๆนะครับสำหรับรีสอร์ท88กามองเต้นะครับที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมของพรรคพลังประชารัฐก็มีการตรวจสอบกันไปจนพบว่ารีสอร์ทแห่งนี้ติดแบล็คลิสต์ที่เป็นรีสอร์ทซึ่งอยู่ในพื้นที่รุกป่านะครับรุกเข้าไปในพื้นที่ป่าก่อนหน้านี้ก็มีเนี่ยนะอย่างที่เห็นว่ามีการเอาป้ายไปติดย้ำเตือนอีกครั้งนึงว่าต้องมีการรื้อถอนภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับหลังจากที่มีการตรวจสอบปรากฏล่าสุดแบบนี้คุณวินโรจน์ทรัพย์ส่งบุญนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.ก็มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาไปปฏิบัติราชการ4คนนะครับก็คือโยกย้ายนั่นแหละย้ายมาเด้งมาอยู่ตำแหน่งร้อยไปช่วยปฏิบัติราชการก็มี4คนนะฮะคือคุณนิสิตจันทโชตนิติกรชำนาญการพิเศษไปเป็นราชการสำนักกฎหมายคุณชัดชัยจันเต็มดวงนิติกรชำนาญการไปช่วยเป็นราชการสำนักกฎหมาย คุณปีชาประพานุกูลช่างสำรวจอาวุโสช่วยเป็นราชการสำนักจัดการแผนที่และสารระบบที่ดินคุณประจวบร่มสุขช่างสำรวจชำนาญงานช่วยเป็นราชการสำนักงานจัดการแผนที่และสารระบบที่ดินภายในวันที่31วันนี้เลยฮะคำสั่งเป็นวันที่21 26 26คือเรื่องเนี่ยมันแบบมันมีการให้ข่าวตอบโต้กันไปครับตอบโต้กันมาแล้วก็มันมีปัญหาว่าคล้ายๆกับว่าอัยการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องในการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาแล้วก็พื้นที่ป่าสงวนเนี่ยก็คือว่ามันแบบว่าสปกรให้ข้อมูลไม่ถูกต้องเขาหาว่าสปกรให้ข้อมูลไม่ถูกต้องจนอัยการเนี่ยสั่งไม่ฟ้องในเรื่องการบุกรุกใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นปัญหาที่ก็เลยไปเอาเรื่องกันตอนนี้เอาเรื่องกันแล้วก็ไปหวยก็ไปออกที่สปกในระดับข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ต่างๆว่าก่อนหน้านี้ทำงานถูกต้องตรวจสอบข้อมูลชัดเจนหรือเปล่าทีนี้ไม่อนุญาตให้ไปเทคถามนิดนึงว่าถ้าเกิดพรรคพลังประชารัฐไม่ไปจัดสัมมนากันที่นี่จะไม่เป็นเรื่องใช่ไหมใช่นี่ต้องขอบคุณพลังประชารัฐนี่มันเป็นดราม่าใหญ่กับพลังประชารัฐดราม่าสังคมใหญ่กว่าใช่ไหมพอดราม่าสังคมบันดังปุ๊บเนี่ยก็ต้องพลังประชารัฐก็ต้องหลบไปแล้วพวกรีสอร์ทก็ข้าราชการก็ซวยรับไปแล้วตอนพลังประชารัฐเขาเลือกว่าเขาจะไปรีสอร์ทไหนเนี่ยเขาไม่ทราบหรือฮะว่ารีสอร์ทนี้มีเขารู้แต่เขาบอกว่าเขาจะสะท้อนปัญหาเหมือนไปล่อซื้อเหรอนี่คือจะเอาการสัมมนาพักไปล่อซื้อรีสอร์ทลุกป่าเหรอไม่ล่อซื้ออีกเดี๋ยวนะซื้อแล้วใช้แล้วด้วยนะไม่คือเขาสะท้อนปัญหาคุณสมศักดิ์พันเกษมก็พูดเหมือนกันว่ามันมีปัญหาเพราะพวกนี้เขามีปัญหาคาราคาซังกับรัฐอยู่จริงๆคือเขาเห็นใจรีสอร์ทไงเขาเห็นใจรีสอร์ทว่ามีปัญหากับรัฐอยู่แต่ทีนี้ไอ้ความเห็นใจของเขานี่ก็เลยแบบรีสอร์ทเลยซวยกันหมดที่บอกว่าเนี่ยก็วันก่อนก็ดูเขาบอกว่าที่หยุดยาว3วันเนี่ยวังน้ำเขียวล้างเลยฮะอ๋อใช่แทบไม่มีคนไปเที่ยวเลยเพราะว่าตรงนี้ถูกเจ้าหน้าที่เอาป้ายไปปิดใช่ไหมปกติ3วันนี่มันเป็นช่วงทำเลทองแบบที่ผ่านมาแต่ช่วงเข้าพรรษาแล้วนี่ก็แบบนี้เดี๋ยวก็แบบนี่ก็จะทำเลทองอะไรนี่ก็แบบเป็นช่วงแบบแค่เทศกาลช่วงเทศกาลที่เขาจะได้คนไปพักเยอะๆปรากฏว่าพอโดนพอข่าวมันเป็นเรื่องเป็นดราม่าขึ้นมาเนี่ย
จ้าหน้าที่อุทยานก็เต้นไงฮะก็เต้นเอาป้ายไปปิดกันได้ป้ายปิดกันพวกนี้ก็ที่คนที่จองก็ต้องบอกยกเลิกการจองหมดเลยอ๋อแค่เข้าใจละที่พี่ถึกบอกว่าเขาต้องการสะท้อนปัญหาก็คือเขาอุตส่าห์ไปใช้รีสอร์ทนี้เพื่อที่จะให้รีสอร์ทนี้สะท้อนปัญหาว่าโอ้มีรีสอร์ทดีๆแต่มีปัญหาเรื่องการลุกป่ารัฐจะต้องเข้ามาทำการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่กลายเป็นเหมือนล่อซื้อก็กลายเป็นอยากแก้ปัญหาแต่ลงเอยด้วยลงเอยด้วยล่อซื้อเพราะแพ้ดราม่าสังคมเพราะแพ้ดราม่าสังคมเพราะว่าแบบจริงๆคุณจะสะท้อนปัญหาจริงๆคุณก็ไม่ควรจะสะท้อนแบบนี้ด้วยการไปใส่คาร์บอยเต้นกันไม่ถ้าจะสะท้อนปัญหาต้องพูดก่อนไปสิคะว่าตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปเลยโอ้โหนี่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเราไม่ได้แบบไม่คิดนะเรื่องเราจะเลือกสถานที่สัมมนาเราเลือกสถานที่สัมมนาซึ่งมีนัยยะสะท้อนปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมเราจึงเลือกรีสอร์ทนี้ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่ดีมากเลยแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องลูกตาอยู่มีแนวโน้มจะถูกปิดโดยไม่ช้าเราขอพรีชีพไปใช้บริการที่นี่เพื่อให้สังคมหันมาตระหนักรู้ถึงปัญหานี้ต้องพูดก่อนไปถูกไหมแต่นี่พูดหลังไปหลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้ไปตรวจสอบหลายๆอย่างแล้วเราพบว่ามันมีความผิดปกตินะมันก็เป็นไม่แต่จริงๆคือเราต้องพูดในสองมุมจริงๆก็คือว่าเวลาพูดในสองมุมผมก็ยืนยันเสมอว่าวังน้ำเขียวทั้งอำเภอเนี่ยจะอยู่ตรงไหนมันก็โดนข้อหานี้หมดคือแบบคือมันเป็นพื้นที่ที่แบบมันมีปัญหาถกเถียงกันเรื่องการให้สิทธิ์ทำกินกันต่างๆของคนมาตั้งแต่ปี20แล้วฮะครับผมแล้วก็ทีนี้พอพื้นที่มันก็เขาก็ทำไร่ทำนากันอยู่สุดท้ายไปมาเอ้ามันคุณเจริญคุณท่องเที่ยวคุณเชียงใหม่ไอ้แบบไอ้เขาใหญ่มันบูมบางน้ำเขียวมันบูมคนก็คนในเมืองนั่นแหละแห่กันไปมันก็กลายเป็นบูมก็กลายเป็นรีสอร์ทใช่ครับอย่างเงี้ยอ่ะหมดเวลาสำหรับ Talking Thailand ในวันนี้แล้วนะครับแต่คุณชมครับในช่วงท้ายรายการนะครับเราจะให้ไปดูมิวสิกวิดีโอนะครับที่เป็นทีมงานเบื้องหลังของ Voice TV หลายร้อยชีวิตเลยนะครับที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานแม้ว่าวันที่1กันยายนจะเป็นวันที่เราไม่ได้ออกอากาศทางระบบ Digital TV แล้วแต่ก็มีหลายคนนะครับที่ต้องเดินออกจาก Voice TV ไปเป็นงานเบื้องหลังและงานเบื้องหน้าด้วยนะครับเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานกับ Voice TV มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและเชื่อว่าคุณชมหลายท่านน่าจะได้ชมมิวสิกวิดีโอนี้เพื่อสะท้อนความรู้สึกของคนทำงานเบื้องหลังและเบื้องหน้าด้วยวันนี้ลาคุณชมไปก่อนสวัสดีครับ